จอถามครับหาไม่เจอหมอนเดินหาไม่เจอเหมือนกันอะไรเผื่อหาอะไรไม่เจอหยิบได้ประวัติจัดใหม่หาไม่เจอเหมือนกันเจอกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ดึกไปนิดนะครับท่านหน่อยเนื่องจากว่าเรามาเมืองการนะครับเสร็จการเปิดตัวมอบธงนักกีฬาประทานข้าวแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาในโรงแรมเหงาครับเหงาคุณอิทธิพลสวัสดีครับคุณบอสไผ่คุณวันชัยคุณโตโน่คุณกวางนรินทร์นะครับคุณโจโจ้โซเซนะครับคุณเปารักดีรักสีเกศสวัสดีครับครับผมคุณอธิพลสวัสดีครับคุณทองสวัสดีนะครับกับสายทุกท่านเลยนี่วันนี้อยู่กับโตเหมือนเดิมวันนี้เราซื้ออะไรมาว่าโตซื้อที่ซื้อขายหมดแล้วหมดแล้วดิชีวิตบัตรสมทีไม่เคยจะมีอะไรข้ามวันข้ามคืนนี่วันนี้อันนี้หยิบเหรียญผิดเหรียญเจ็ดเรนเทเรนเทดีเรเรตพี่รันทวุฒิสวัสดีรันทวัฒน์สวัสดีครับพี่ประยุทธ์สวัสดีครับพี่มนัสนนท์ไม่น่าจะได้อะไรนะเดิมๆหรือเปล่าพี่ต้องดูอธิบายยากเลเลไปแล้วกันขายหมดแล้วมาต่างจังหวัดด้วยหิวทีมไงหรือทีมที่ไหนอ่ะหิวแล้วเนี่ยเตรียมทีมที่ไหนทีมอะไรอ่ะเตรียมมาไงนี่ไงไม่ใช่สิทองแดงวันนี้อ้าวอยู่ในรถเถอะอยู่ในรถเถอะไปเถอะอยู่ในรถช่องกลางไปเถอะคนโซนน่ะไปเลยไม่สุดเลยซื้อบุทิมมาเหรียญหนึ่งถูกด้วยซื้อแสนเดียวเดี๋ยวขายเลยโค้ดอุแดงแป้นเลยซื้อแสนเดียวเดี๋ยวกำไร 5,000 ก็ชูตุ้งเลยความไวเหนือเสียงคุณชัดชัยสวัสดีครับคุณตรีสิทธิ์นะครับคุณพิชลัมสวัสดีครับพี่นิรันดร์สวัสดีครับนิรัตคุณอารีนะครับคุณจักรินสวัสดีครับคุณนัทอนันต์สวัสดีครับเพิ่งซื้อซื้อก่อนเข้าเนี่ยเมืองการเนี่ยแวะไปทั่วใครเรียกก็แวะทำเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองเลยเตี๋ยวป๊อกก็เตี๋ยวป๊อกเฮ้ อย่าเรียกเป็นโดนตะโกนติดสะกิดเป็นได้แล้วเรื่องซื้อนี่ทีเด็ดเลยเรื่องขายยังไม่ห่วงเรื่องซื้อนี่ไม่ได้เลยเจอแล้วก็หิ้งกระหือเลยสององค์สุดท้ายพระช้างองค์ต้องอ้อยสององค์เหรอสององค์สุดท้ายแล้วแล้วองค์นี้ใช่แล้วเหลือเปื่อยกับเลี่ยมมาเปื่อยกับเลี่ยมขายดีกันนะเนี่ยสวัสดีครับพี่นัทอนันต์นะครับพี่สุริชัยสวัสดีครับพี่วิโรจน์สวัสดีครับย้ำดึกพี่เงาใครยังไม่หลับไม่นอนมา นั่งเฮนั่งฮากันบางทีการไม่ได้ไลฟ์นี่มันเหมือนขาดอะไรไปอย่างได้ไลฟ์ก็เหมือนได้พูดคุยกันคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงพี่น้องเอฟซีคิดถึงได้อะไรมาก็จะเส้นซ่านละนี่ก็ซื้อทุกวันขายหมดเงินนะนี่จะขายไม่หมดล้นบ้านเอาอะไรไปโอ้ยเกือบนี่ไงเขาถามอยู่ว่าได้อะไรมาแกะเม็ดมานี่มาไม่มีโอ้โหนั่นโดนลูกหลอกซื้อไป 3,500 พัดใสใครสิทธิ์พระไสมาเลยสมาธิสององค์นี่สวยด้วยโอ้โหงามพริ้มเลยทับทิมสยามหน้าผากแดงแป้นสวยทั้งคู่วิงวิงน่าสะสมมากพี่ลิงเก้งสวัสดีครับคุณอภิชาติสวัสดีครับคุณโหมสะพานสวัสดีครับ
สารพัดเจริญยกกล่องได้ครับ 108,000 นะครับเบอร์39ไม่ได้เอามาแต่ส่งให้ได้มีทองคำนะแล้วไปลุ้นเอาข้างในเจออะไรบ้างอาจจะทีเด็ดอย่างอื่นด้วยเหลือกล่องเดียวกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายเลยไม่มีสองกล่องนี่กำไรท่วมไปแล้วเหลือกล่องเดียวคุณอภิชาติสวัสดีครับคุณธานีท่าหินสวัสดีครับคุณศักดิ์ชัยสวัสดีครับอย่าล้อเล่นนะภาพใหม่ๆนี่เวลาจี้จ้าขึ้นมานี่ตามกันไม่ทันเลยนะบอกแล้วแม่ชีคุณเห็นวันเดียวจะอยู่ก็อยู่จัมโบ้นอกนั้นหมดดีอินซีแดงมหาคุณซูเปอร์สวัสดีครับคุณธนคมสวัสดีครับเตอร์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 บอสสีบัวตื้อ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 พอได้นะภาพพอชัดเสียงพอได้พอเสร็จโตก็เป็นผู้ดำเนินการจังครับทำไมยี่ห้อศตวรรษเหรียญเสมาราคาไม่เดินเท่าเนื้อชินครับเนื่องจากชินเนี่ยมันออกพุทธมณฑลโดยตรงที่แบบว่าอะไรอ่ะมันเสมาออกที่แบบว่าโตผมจำไม่ได้ที่เดียวกันหรอที่เดียวกันอ๋อเหรอเอออันนี้ไม่ทราบประสบการณ์เนื้อชิมคนแขวนเยอะไงอ๋อคนแขวนเยอะกว่าเพราะว่าเสมามันน้อยกว่าเนาะเนื้อมาน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ใช่มาน้อยกว่าราคามันก็เลยไม่โดดเด่นแต่เป็นทองก็ประมาณ 500,000 เป็นเงินก็ 150,000 เป็นไอ้อัปก้าก็อยู่ประมาณไม่เกิน 1,000 มั้งนะครับว่าไม่ได้พี่ค่าความนิยมเราบังคับใครไม่ได้คุณพร้อมลบสวัสดีครับคุณเต้ยฝอยสวัสดีครับไอแอมพลกิจสวัสดีครับมาแล้วสิมาแดงเจ๋อมาแล้วมาราคาหนมหนมไปเลยไวๆเลยเออซื้อเร็วขายเร็วจี๊ดจ๊าดนี่เอ้ยเกือบลืมทิ้งเงินเป็นแสนอยู่ในรถโอ้โหนี่ใครไม่มีนะสบายโจเลยไปนี่หน้านี่แดงมากหลังนี่แดงน้อยนะครับเห็นไหมครับนี่เอา 150,000 อ่ะนี่กำไรค่าน้ำมันพอนี่ถ้ากลับถึงเทพจับทำตลับเดี๋ยวแพงโคตรอุเอา 150,000 นี่ไวๆนะครับไวๆเลยนี่แดงชมพูเลยแกะพลาสติกออกพลาสติก5บาทพลาสติกเลี่ยมแบบบางๆอ่ะก็แก๊ปอ่ะเลยแกะออกป่ะแก้ยากไปเดี๋ยวข้าวเทพทำตลับดิ้นดิ้นอีก คุณนิคมตายโพสวัสดีครับคุณพรเทพพลเทพสวัสดีครับคุณนาคินสวัสดีครับคุณโอสภานสวัสดีครับใครหลับก่อนช่วยไม่ได้นะแต่เช้าเดี๋ยวก็มีไล่กันอีกรอบก็ได้ว้าเวสุดจะทนไหวเชื่อถามเพราะว่าใสครับเออภาษาใสเอาง่ายๆเลยนะโตนะพอซื้อมาวันนี้พร้อมกันหมดเอาไป 9,000 คงละเออมากราบสวัสดีครับพี่จุ้ยละอ่อนบ้านนอกนะครับคุณชัยยาสวัสดีครับคุณเต้ยฟวยสวัสดีครับคุณนิติกรประดิษฐ์สวัสดีครับนะครับนี่พี่สมศักดิ์ยังธนานนท์สวัสดีครับ 9,000 สวยจัดพิมพ์สมาธินี่เขาจะมีสะดุ้งมารกับสมาธิเอกลักษณ์ของเขาคือต้องมีพลอยแล้วก็ด้านข้างต้องข้างเลื่อยนี่ข้างเลื่อยเลื่อยเป็นบ้างบ้างบ้างแบบนี้ถ้าข้างตัดแล้วขัดเงาอย่างเดียวไม่เลื่อยรุ่นหลังนะจ๊ะลูกอมไปแล้วจ๊ะเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองก่อนไล่นะครับโทรมานี่ติดไปคู่เลยนี่นะครับปิดไปคู่นะครับหายจ้อยเราขายกันแบบรถไฟกับเครื่องบินนะครับคุณมาไม่ทันคุณถือตั๋วคุณก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลารถไฟจะออกเครื่องบินจะขึ้นคุณต้องทันนะจ๊ะคุณณัฐพลณัฐพรสวัสดีครับคุณบันเด็ดเรื่อยเลยมหาสมุทรสวัสดีครับคุณณภาณพรศักดิ์คุณติงเอกชัยคุณโจสวัสดีครับมาคุณพนุเดชชูกีบนะครับสนุกกันไปนี่อุ๊ยปวดแขนด้วยยังมีลูกค้าถามอยู่ว่าจะมาปิดนะเนี่ยเออใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรคงหลับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะยังไม่ได้อะไรได้เสมามาอันเดียวเฮียเสมากับพระใสมาพระใสสององค์เสมาอันนึงโอ้ยพาหายากมีแต่ต้มลาวบอกเจ้าสัวทองคำบอก
เจ้าสัวทองคำกับอะไรทองคำวะคุดคุดคุดก็บินไปแล้วเจ้าสัวก็ล้ำอยู่จุดทูบไปแล้ว19ดอกก็ไม่เป็นไรเรามันมนุษย์ความหวังอ่ะก็ต้องรอแม้จะลมลมแรงก็ต้องรอทำไงได้อ่ะเพราะเขาบอกว่าพี่ผมมีเดี๋ยวผมขายให้รับรองถ้าไม่ใช่จะรักผมไม่ขายหรอกเออแม่ฟังแล้วเหมือนเป็นแบบคนในดวงใจก็เลยนะแต่ไม่ช้าไม่นานก็อาจจะไปโผล่ที่บอยหรือพดเออชีวิตลักลิเกตก็ไม่เป็นไรแต่ของเราก็ต้องเป็นของเราชมเหตุสวนได้เลยจัดปะวัดพระศรีนี่ตัวจริงเสียงจริงใช้ปิ้งย่างประกันให้มันตลอดอยู่แล้วเสียโจโถไอ้เรื่องเขาบอกเนี่ยสู้มาวางต่อหน้าแล้วปะกันแอมเนี่ยได้เสียเลยจริงไม่มีซื้อพระนานแล้วถ้าจะเอาพระสาย 9,000 ครับผมสวยจัดพี่ว่าที่หัวล้อมันเป็นธรรมดาพี่เจ้าสัวทองคำคุดทองคำมันเป็นผ้าที่เราซื้อแล้วขายได้ไม่เราซื้ออยู่แล้วพี่สมาพุทธิมครับจบเลยเอวังด้วยพันธุ์นี้โอเคครับพี่วีระชัยไปเนี่ยผมค่าน้ำมันลดเออผมเป็นแบบนี้ผมได้ถูกไปถูกเพราะปกติผมซื้ออันแสนกว่าแต่วันนี้คุยกันไม่กี่คำบอกถูกใจจางเอาไปแสนเดียวไม่เป็นไรนี่ผมขายแสน 5,000 กำไร 5,000 สบายใจไม่ทันแล้วพี่อุนทวีพี่วีรชัยปิดแล้วแคปกด1ใบพี่ 7,000 คือรายจ้าที่รับนี่แสดงว่าภาษาได้แต่ภาษามึงขายได้ไหมได้คือโถเรามาตรวจรถเก่งโอเคโอเคโอเคเอาจัดไปจัดไปเอาเจ็ดที่เหลือก็ 7,000 เหมือนกันแล้วก็บอกให้เออเออตัวรถไฟขึ้นไปแล้วนี่เครื่องบินสตาร์เซลมันอยู่ใกล้กูอย่างที่สายกุมาชัยนี่เดี๋ยวบางทีเราไปซื้อมาแพงมันขายไม่ได้พี่วีระชัยแคปเรียบร้อยนะครับอ่ะ 7,000 แคปเลยครับมี2องค์นะครับใครเอาอีกองค์ปิดไปผมบอกได้เลยนะพื้นที่หมื่นอัพนะครับถ้ามีตอกนี่ 5-6 หมื่นเลยแล้วพวกผมก็โรคจิตนะบางทีถ้าเวลาไม่มีก็เสือกซื้อเป็นหมื่นเหมือนกันนะราคาไม่ซื้อเท่าไหร่ถ้ามีก็คือต่อได้ถูกก็ขายถูกซะแค่นั้นแหละสบายใจได้เลยครับสบายใจมาดึกด้วยต้องมีรางวัลปลอบใจไปโอ้ยสวัสดีครับเสกำธรนี่แฟนคุณตุ๊กกี้สวัสดีครับเฮงรวยเช่นกันครับ FC เมืองนนท์เป็นไงล่ะคุณพิชยาสวัสดีครับพี่พนมบุญดีสวัสดีครับนี่นะ FC เรานั่นแฟนจะ 3:00 น. 5:00 น. เที่ยงคืนก็ยังจ๊ะเอ๋นี่โอ้โหประมาณนี้ประธานสมาคมกีฬาบอกหลวงพ่อรวยมีอะไรเหลือมั่งทองคำโถพูดไม่คิดเขาประชุมกันทีนะครับมาเป็นหลายร้อยคนรองผู้ว่าในอำเภอปลัดจังหวัดอะไรเต็มไปหมดเลยมีผมคนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่านะครับสมาคมกีฬาพี่นัทวัฒน์อ่ะพี่นัทวัฒน์ต้องแคปกดหนึ่งนะพี่แคปกดหนึ่งให้ผมหน่อยอาจารย์เขาขากับลูกศิษย์ครับจ้ามารถคันเดียวกันมาคันเดียวกันเลยนี่ป้ายนี่ซื้อถูกขายถูกซื้อแพงขายแพงบางอย่างที่ลดไม่ได้เพราะซื้อมาแพงบางจังหวะมันอยู่ที่จังหวะการซื้อบางทีฟิตอะฟิตวันนั้นตังดีเลยฟิตแม่งไม่ขายดีนักซื้อแม่งเลยประชดชีวิตซื้อมันไม่มีผ้าซะผลสุดท้ายผ้าก็เลยอยู่กับเราแพงได้มาใส่ไปสวยจริงไหมจ้าพี่นัทวัฒน์แคปแล้วคือซื้อถูกไปถูกเนี่ยคือซื้อง่ายขายง่ายมันก็จะเป็นระบบนี้ถ้าซื้อยากก็จะขายยากผ้าเนี่ยแปลกผ้าตรงไหนถ้าเราซื้อได้ง่ายๆมันก็จะขายไปง่ายๆแต่ถ้าซื้อยากๆมันก็จะขายออกไปยากเพราะมันตึงมาไงนะครับเออตึ๊ด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 ไม่ว่าทุกอย่างนะครับของทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นเรื่องแปลกถ้าของใหม่ก็จะมีคนชอบสังเกตไหมใช่เพราะฉะนั้นผ้าอะไรที่อยู่กับเรานานเราต้องเก็บขึ้นแล้วก็ซุกไว้สองเดือนแล้วก็เอาลงนะใช่แต่สังเกตไหมอะไรที่ได้มาใหม่ไปวันนั้นซื้อมากองหนึ่ง50 กว่าองค์พอบอกวันนี้ของใหม่แม้แต่องค์เดียวก็ไม่เหลือเนี่ยอย่างพ่อรวยบอกวันนี้พี่มาเที่ยวไหมแล้วผมได้มาทั้งชุดเลยแม่ยกเราผมเลยนะไปหมดเกลี้ยงเหลือไว้เหรียญเดียวเหรียญจานไม่ขายชมพระคุณนะครับอาจารย์พระคุณเหลืออันเดียวเหลือสองอันเหลือนวะทั้งคู่เลยอยู่ไหนอะ
7กับ19มามะมามะได้เหรียญนี้อันนี้17นะ17เอา107นะครับต่อดีๆนะเข้าหูโดนนะเออนี่19ก็ 600,000 เนี่ยถ้าชอบแล้วต่อดีๆต่อพอเบียดพอฟังหลุดนะยอดคุณพลราคาเบาๆไม่มีเลยพี่จ๋ามีข้าวเม้ามีข้าวอาจารย์โอ้โหพระตระกูลเนื้อชินมะกูนี่พี่อย่าถามผมเลยผมโคตรกลัวเลยอ่ะวันนี้ไม่เอามะกูมาด้วยตังเข้าแล้วนี่เป็นไงล่ะโอ้โหมันธรรมดาเลยหน้าทุ่มเที่ยงคืนยังมีการโอนแน่เวลาสมรกรมามึงอย่าไปเถียงเขานะคุณภาคภูมิสวัสดีครับคุณหนุ่มระดับโลกสวัสดีครับคุณสมพรสวัสดีครับคุณวิชิตวัชรวงศ์สวัสดีครับนี่ผมจะไปซื้อหีบรอ6นะเป็นพุทธเลนกระเบื้องแล้วก็ขันน้ำทองคำจะเปิดมา10ล้านนะเซซัดๆเหมือนกันเลยเห็นก็อยากซื้อก็กลัวอยู่ของตระกูลใหญ่เลยตระกูลดังเนี่ยแต่ถ้าซื้อก็จะได้เปิดประตูซื้ออย่างอื่นได้หลายอย่างนะพวกพระเครื่องน่าจะมีแน่เพราะต้นตระกูลนี้ข้างเตาพ่อแจ๋นะสิพ่อแจ๋จ้ะด้านขวาพ่อแจ๋ด้านซ้ายพ่อกวยนะครับขยับมาหน่อยก็หลวงพ่อทองคุณนิพนธ์เรเจนซี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้ายคนสีเกตคนสีสะเกตบ่อืมค่อยเป็นแม่นคนสีสะเกตนะนามสกุลสีเกตซื่อใครๆชอบถามผมมันจะรักคนศรีสะเกดบ่อยบ่เมียนข่อยคนเป็ดริ้วเป็ดโตนครนายกพี่ชายบอกโอนแล้วครับแถมทองได้นะครับนะพี่ชายบอกโอนแล้วครับแถมทองได้นะครับแม่วันนี้ไม่มีกรอบพิเศษถ้ามีก็แถมไปเลยที่ใบพรมบุรีสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับคุณวีระชัยคุณอ้ายคนศรีเกดคุณโตโนชาสวัสดีครับบอกในเอฟซีเราเห็นแน่มันจังหวะเราไม่มีแล้วนะหมดวันนี้ได้อันก็หมดทั้งศูนย์พันเนื้อทองแดงเหลือจะลงยา2เหรียญ นี่ก็มีจองทั้งคู่เพียงเขายังไม่มาจองทั้งคู่จริงๆตอนนี้จะไปซื้อของป้อมสกลนครเงินหน้าเงินโทรไปเป็นแล้วอาจารย์โทษทีแล้วพระเจ้าตากพระเจ้าตากก็ไปคือกันโอ้ยนอเจ้าคือว่าที่เก็บให้ค่อยต้มลาวใช่ไหมให้เลยมาปั๊บไปปุ๊บพระเนี่ยจำไว้นะไม่ใช่เราซื้อคนเดียวคุณซื้อเยอะอาจารย์ดิ่งพี่บอกว่ามี25สวัสดิ์ไหมครับอาจารย์โอ้วันนี้น่าจะหมดนะไม่มีเหลือจ้ะเออ25สวัสดิ์หมดเลยเออไม่น่าเชื่อเอามาเป็นร้อยๆก็หมดได้มั้งเนี่ยจะว่าไม่ดีตรงไหนอ่ะใช่ไหมเหลือองค์นึงแม่เก๋มากทำพระโคตรเท่เลยแล้วแม่โรงงานนี่ช่างขยันที่หมายเรื่อยเลื่อยแต่ละองค์นี่เยี่ยมนี่แม่จ้างกูเลื่อยองค์ละพันกูไม่เอาเนี่ยร้อนมือเลยมึงเอ้ยใช้เลื่อยมือเนี่ยจึ๊ก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 เป็นบั้งบั้งบั้งนะแล้วดีนะมันทำให้ดูง่ายขึ้นช่วงนี้ไม่ได้ไปหาเลยสวัสดีน้องปอมน้องปอมโคราชนะครับน้องรักเก่งรวยๆน้องสู้หน่อยทาเคชิภาวะเศรษฐกิจมันทำให้เราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปสติตั้งไว้มันยังมีคนจนกว่าเราเยอะยังมีคนได้โอกาสกว่าเราเยอะเราโอกาสเป็นเสียบอมเป็นอภิมหาเสียโอกาสแม่งดีเขาเยอะเชื่อพี่ดิพี่จะไอ้เหี้ยมาเป็นคุณเนี่ยพี่รู้เลยว่าแม่งทุกอย่างรอโอกาสแต่ในขณะที่รอโอกาสก็ต้องหาโอกาสด้วยนะไม่ใช่นอนคอยโอกาสนะแล้วมีจังหวะมีโอกาสต้องฟ้าไว้หลายครั้งที่พี่ปล่อยหลุดมือไปนะครับตั้งสติมั่นๆทุกข์กับจนไม่ตายหรอกทรมานชิบหายนะรุ่นแรกปี05จ้าที่รักจ๋าพิมพ์สมาธิเขามี2พิมพ์มีสะดุ้งมารมีสมาธิมีหน้านางมีหน้ายักษ์อย่างเงี้ยเขาเรียกพิมพ์สมาธิน่ารักมากนะครับรุ่นแรก05ข้างเลื่อยถ้ารุ่นหลังข้างไม่เลื่อยนะครับข้างเป็นรอยบังบังบังแล้วบางองค์นี่เลื่อยเข้ามาในหูเลยขึ้นแฉกเลยแทงหูสวยเลยนะสู้ต่อไปทาเกชิผมปี41อ้าวนักสู้ของญี่ปุ่นไงทาเกชิญี่ปุ่นมันมีหลายเรื่องราวนะโอชินอย่างเงี้ยชีวิตแม่งตกระกำลำบากให้เขามาเป็นละครให้คนที่ทุกข์ยากลำบากได้ดูมีกำลังใจมีกำลังใจ
ล้วตะกี้ชินี่ก็สู้ชิบหายเลยเข้าใจป่ะไม่รักไอ้รักแม่งก็สู้ผมนะครับปี2400เอ้ย2540ฟองสบู่แตกผมเดี้ยงไป7ปีนะ47ผมฟื้นตัวนะครับ7ปีที่โลกลืมนะครับผมล้างเลยวางกล้องวางทุกอย่างแล้วกูไม่เอาแล้วพระเจ้ากูไม่เล่นแล้วเพราะผมโกรธพระมากชั่วโมงนั้นแม่งพระทําผมเจ๊งเนี่ยผมก็ต้องเคืองไงทําไมท่านไม่ช่วยผมผมไม่รังแกใครทําไมมารังแกผมอะไรแบบนี้หนีแม่งไปอยู่สวนมะนาวเลยปีแรกไปอยู่ลูกก็3บาทพอได้กินได้ใช้ปี2ไอ้เหี้ยลูกไม่ถึง50ตังค์แม่งเติมน้ํามันแถมมะนาวกูพิการอีกแล้วจริงพี่นาดปวดพี่อีกแล้วโอ้โหไปเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรไปทำฟาร์มหมาเลยอ่ะชีวิตบัดซบจริงๆเลยนะครับแต่วันนั้นก็อึดแม่งอย่างเดียวเลยมะมีก็กินไม่มีเลยอยากกินมากเลยวะอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนี้แหละไปหาลูกนะลูกอยู่นครสวรรค์คุณคิดดูว่าผมนั่งรถจากเพชรบุรีไปนครสวรรค์เนี่ยผมนั่งรถทัวร์สองเด้งเนี่ยสมมติว่ามีเงินมาพันเนี่ยผมมาถึงเทพต่อรถทัวร์ไปนครสวรรค์ผมว่าหนังก็ติดมัดเนี่ยมัดที่กระเป๋าเก่งอ่ะผมกลัวผมหลับแล้วเงินมันไหลร่วงไงเดี๋ยวถ้ากลับไม่มีค่ารถลูกเรียนอยู่ลาซานชลวีไปนอนบ้านคืนหนึ่งแล้วเช้าก็จูงลูกไปโรงเรียนพอส่งลูกเข้าโรงเรียนเสร็จหันกลับก็บอกลูกว่าป้ากลับแล้วนะเนี่ยหลายปีนะพี่นะกว่าจะมีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความจนเนี่ยอย่ามาคุยกับผมนะครับพี่แค่จนนะพี่บอกโอ้จนเย่งหมาผมจะแย่งหมาแดกเลยเพราะผมแดกหมาเลยนะครับชั่วโมงนั้นเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันเหม็นนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านได้โคกหินแห่โชคดีที่ไม่คิดเป็นโจรไม่คิดลักขโมยนะครับซื่อสัตย์และอดทนซื่อตรงก็รอดมาได้นายกพยับให้ห้องป้าต้อยให้พระมาขายปี47ผมจำได้เลยผมไปงานศพแม่นายกท่านนายกบอกเฮ้ยเรียกเมียมาเรียกลูกน้องมาไปดูห้องให้รักนี่โอ๊ยป๋าให้ห้องผมอยู่ผมมีพระนะป้าต้อยได้ยินมึงไปขนผ้าที่ห้องกูมาวางขายเท่าไหร่เอาทุนมาคูณคืนกูเอากำไรไปมึงต้องกลับมาใหญ่มึงต้องกลับมาสู้ไอ้ฮะแม่งเก่งแบบนี้ไปอยู่ดงอยู่ดอยมึงบ้าหรือเปล่ากลับมาตั้งชื่อร้านให้อย่างเท่เลยลักดีว่ามีฉายาเลยลักดีลักสีเกตนะครับพอปี49จาก47มา49เข้าชิงแชมป์แฟนมันแท้ล่อซะเลยรางวัล3ล้านบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันหลังจากนั้นเป็นตัวอีกแล้วลักซิเกตนะเกิดใหม่ก็ทะลุมาเรื่อยนะครับอ่ะคุณปิยวัฒน์เพราะฉะนั้นน้องบอมอย่าไปซีเรียสใครโกงแล้วได้ให้แม่งโกงไปแต่เราอย่าโกงเขาถ้าคุณไม่โกงเขาเนี่ยชีวิตคุณเจริญใครโกงเราคุณก็ดูแล้วกันว่ามันรอดไหมผมดูมาเยอะชีวิตผมเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาผมดูมาเยอะแม่งเดี้ยงหมดผมไม่เห็นรอดสักตัวนะโกงไปเบี้ยวไปชักดาบไปสุดท้ายก็ยังป้าป๋ามีตังค์กินข้าวไหมผมยุแม่งมึงไปบวชเลยอยู่กับวัดเนี่ยอยู่สบายเลยนะยืนตัวว่าดูลายหน่อยครับอาจารย์เฮ้ยดูลายอะไรอ่ะท้องไม่ลายนะคิดว่านอนไปแล้วเนี่ยยังไม่นอนอยู่ตีตายลายบึ้มก้อยเงินหน้าเงินเปล่าพี่เงินหน้าเงินเปล่าพูดดีๆเงินหน้าเงินโอ้โหมีหน้าอกหน่อยเว้ยโทรไปรายงานตัวอย่างนี้หน้าอกมีหน่อยหน้าอกกระท้อไหนบอกมันพี่ตรงดูแลลูกอีกอดใจไม่ได้ครับพี่บัณฑิตบอกว่าดูแลลูกอีกอดใจไม่ได้จับไปครับพี่ต้องจัดครับเบตงเฮ้ยแม่งเลยนี่นะอะไรนะใครว่าอะไรนะพี่บัณฑิตว่าดูเบตงดูแลลูกอีกจะอดใจไม่ไหวมาที่หลวงพ่อรวยมันแรกที่โธ่เดี๋ยวเอาราคาหนมหนมไม่เลยอันนี้นะพี่ปฏิบทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากเลยเสียมืออย่างเดียวเนี่ยรอมือไม่ติดโหปิดแค่นี้แม่งไอ้องค์2ล้านทำอะไรไม่ได้เลยมาเลยพี่นับเหรียญมาเลยมา
ผมกับพี่นี่หลังพิงเชือกเลยมาพี่ที่บอกเหลือ70 เหรียญรวยทองคำไปเองโต600,000นะถ้าจบเดี๋ยวโอนเดี๋ยวนี้มามาเลยมาซื้อรู้จักเลยมีตังค์บ้างหรอมีสิถ้าไม่กูไม่มีมึงกูถามมีป่ะกูจะยืมมึงมีสิเออโอเคเข้าใจกันรู้เรื่องเอาแล้วเพื่อนกูให้ยืมตังค์แล้วสู้ตายเลยจานมีเหรียญกูทีมหมูเชื่อมไหมเอาความจริงหรือเอาความโกหกเอาความจริงมีประมาณ20 กว่าเหรียญแต่ถ้าเอาเรื่องทั่วไปคือยังไม่ได้ออกมาขาย วางไปทีละ5ดีนะแม่งหมดทั้งใจไม่ดี เพราะเวลาไปถามใหม่โอ้โหแพงที่หายเลยเราขายไป65,000-70,000-75,000แม่งเอาไปถามบอก90,000-120,000อะไรวะนี่หาขายไม่ลงเว้ยมีพี่เดี๋ยวอดทนนิดเดี๋ยวรอย้ายบ้านเดี๋ยวจะยกออกมาย้ายบ้านเที่ยวนี้ได้ของได้ของออกมาเยอะเพราะถือโอกาสเปิดเซฟได้ไงตอนนี้ซีซัวไอ้เปิดเดี๋ยวเมียด่าบอกมึงจะเอาผ้าอะไรไปขายอีกก็ผ้ากูผ้ามึงที่ไหนมันอยู่บ้านกูเออกูเข้าใจเข้าใจครับ ไม่หรอกเขาก็จะบ่นไงครับทำไมชอบเอาของเก่าไปขายเดี๋ยวเป็นไรไปลูกเต้ามีทำไงโอ้โหนี่มึงกล่าวว่าถ้ากูตายของมึงหมดเลยมึงไม่ให้กูอยู่ขายคนที่ตายครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวดูให้นะที่รักจ๋าพี่โอกานานนท์นะครับชื่อว่าโอกันดานาคุณอะไรเนี่ยเฉลิมพลนะครับคุณทาวินชอบสอนพวกเราทาวินชอบสอนคุณตั้มครับผมซื้อหลังคอมไปองค์นึงสวยจัดทาวินนานแล้วโอ้ซื้อไปนานแล้วสวยจัดเลยทาวินมันชอบเอาพระเข้าเซฟแล้วลืมกุญแจเซฟลืมรหัสเซฟอะไรของมันเออมันเล่นพระอะไรไม่รู้ว่ามันแล้วมันก็สวยนะไอ้เหรียญเลื่อนน่ะเหรียญเลื่อนอีกเหรียญพิมพ์หน้าดิ่มในธรรมสวัสดีครับอ๋อเจ้าของประกาศทุนมันไม่ใช่อะไรยาหน้าอกมันกระเทาะไงมันก็ไปไม่ได้ถ้ายามเต็ม700,000ก็ต้องซื้อพี่คือเราซื้อแล้วเราเป็นรองไงนะเจวิชัยสวัสดีจ้าโอ้โหอย่าไปคิดอย่างนั้นการที่มีอายุยืนมี2อย่างยืนแบบสงบสุขกับยืนท่านอนน่ะยืนยาวอ่ะแม่งอยู่แบบพอป้อนข้าวคำก็เก่งนะแล้วใส่แพมเพิร์สเนี่ยโอ้โหนี่อย่ายืนอย่ายาวเลยนะคุณภูเล็กสวัสดีครับคุณเสงี่ยมโชคดีพาณิชย์สวัสดีครับ600,000กระทุนก็ต้องยอมอ่ะพี่เพราะยามกระเทาะคือเราซื้อราคานั้นเราต้องมาขายเขาเท่าไหร่700,000ถ้ายากระเทาะเขาก็จะงองแงงกับเราขนาดพวกเนี้ยจะเหนื่อยจะเหนื่อยนิดนึงยังไม่ได้เลยนะเขาเปิดไม่เอาแล้วเจียวเจ้าละอดทนไว้พระไม่ได้สร้างองค์เดียว พี่บูพี่พบสวัสดีครับพี่อภิสิทธิ์สวัสดีครับพี่รุ่งโรจน์สิทธิสกุลเดชสวัสดีครับอาโตรับช่วงว่ากูอยู่ขายไม่ค่อยได้หรอกเขาจะคุยกับกูอย่างเดียวเลยจัดไปครับเจ้านายเดี๋ยวเราจะพาไปดูนายถ้ามีกลิ่นปั๊มเนี่ยเขาจับเลยนะเขาปรับ2,000หรออ้าวได้กลิ่นนายเข้าแอร์เขาเป็นต้องการที่เอาดูดเสือไปดูดนี่จ้ะพี่เคพ่อเอียนะหล่อพ่อแชมพ่อพรมช่องแครูปหล่อพ่อเงินนะชุดเดิมๆนะพี่นะใครดูไว้นี่ก็มีตัวเลขว่ากันไปนะครับลูกหนานพ่อเกษมเหรอนี่ไงครับลูกพี่อ่ะนี่แบ่งปันเลยวันนี้เฉพาะ FC อาจารย์รักเลยFC เราเท่านั้น FC จะรักเท่านั้นเลยนี่เลยดูสินี่อย่างนี้เดินให้รองเท้าขาดก็หาไม่ได้แล้วมาหลวงพ่อเกษมเฮงเฮงนะรุ่นเฮงเฮงนี่ลายธงชาติลงยายกังหากเนื้อเงินนะครับเนี่ยเนื้อเงินลงยาแล้วเล่นง่ายชัดเจนมากต่อโค้ดทุกระเบียบนิ้วนี่นี่ครับต่อโค้ดไงต่อโค้ดรันนัมเบอร์โอ้โหนะครับนี่นี่ลุงพ่อเกษตรนะครับเขมโกปี38นะครับ
เนื้อเงินลงยาองเล็กน่ารักเลยนะครับนี่เขาเรียกรุ่นเฮงๆนะกินบ่มีหมดเฮงๆนะครับนี่พี่ท่านใดนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ย้อนหลังนะถ้าต้องการปิดพระองค์ใดนะครับง่ายนิดเดียวนะครับ @ruk2503นะครับสอบถามได้เลยว่าพระยังอยู่ไหมมีอะไรแบ่งมั้งครับอาจารย์นี่เดือนนี้ครับเฮงๆกินบ่เสี่ยงภาษาอีสานเนาะใช่ไหมหรือภาษาเหนือเนี่ยนี่เฮงๆนะครับต่อโค้ด3ที่เลยมีโค้ดเหรียญนะครับแล้วก็โค้ดรันนัมเบอร์เนื้อเงินลงยาหลวงพ่อเกษมเขมโกเอาละง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยนะนี่สวยแบบนี้เนื้อเงินลงยาแบบนี้เอาเหรียญละ 1,500 พี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะครับเอาราคาเดียวเลย 1,500 บาทพี่ไปจ้างโรงงานทำก็ไม่ได้ราคานี้เนื้อเงินลงยาพ่อเกษมเฮงๆนะครับปี38 1,500 บาทลองไปแขวนลองไปใช้ดูนะเวลาผมเอาพระลักษณะที่เป็นลูกเล็กน่ะเขาเรียกลูกรองอ่ะนะส่วนใหญ่ก็จะคัดแต่พระวิธีดีๆนะครับพระวิธีดีนะครับเร่งหากันชัดเจนมีต่อโค้ดรันนัมเบอร์เนี่ยสามารถนำมาแบ่งนะครับพี่ๆ FC อาจารย์รักได้นะครับนี่เฮงๆเนื้อเงินลงยานี่เอาเหรียญรับ 1,500 บาทพร้อมกล่องเดิมๆๆนี่ปลอดภัยตลอดการรับผลบุญทวีนะครับซินเจียยูอีซินนี่หัวชายเฮงๆพ่อเกษมเขมโกนี่ขากล่องกันไปเลยเหรียญรับ 1,500 พี่เหรียญรับ 1,500 ไม่แพงนี่เก็บๆแบบนี้เฮ้ยสบายราคาหนุ่มกุบราคาหนุ่มกุบอันนี้บล็อกอะไรนะจำบล็อกไม่ได้อีกแล้วเรียบทองบล็อกอะไรนะอะไรนะสแตมป์เนี่ยมันมีแห่งกับไม่อ๋อนี่จอจีจอจีต้องหยิบ2ทีเลยทางเขียนป้ายแขวนหูไว้เลยดีกว่าเยอะจัดหลายองค์นี่จอจีครับสแตมป์นี่ฮะมีอะไรนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับอยากสอบถามอาจารย์รักนะสามารถสอบถามได้เลยนะครับหรือ @ruk2503 ส่งพระมาขายมาสอบถามก็บอกไปเลยนะอาจารย์ครับถามหน่อยวันนี้แท้เก๊ครับเล่นหากันเท่าไหร่ครับขายได้ไหมอาจารย์รับเช่าไหมนะครับบางอย่างเนี่ยพระแท้บางอย่างอาจารย์ก็ไม่ได้เช่านะนะครับบางอย่างอาจารย์ก็ไม่ได้เช่านะครับบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เช่าเพราะไม่มีมุมขายพูดกันตรงๆเลยนะครับก็จะเอาเช่าที่เราพอมีมุมขายนะครับไว้แบ่งปันได้นี่สบายครับเอาไปได้เลยครับลูกพี่พ่อแจ๋ใช่ไหมนี่เลยพ่อแจ๋นี่ครับทางกวักพ่อแจ๋เนื้อเงินลงยาสวยๆเท่าไหร่นะอาจารย์เปิดเท่าไหร่200,000มั้งต้องถามลูกถามอาจารย์หน่อยใช่ไหมน่าจะ200,000พ่อแจ๋นะครับเมื่อวานก็ได้ขายไปเหรียญหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานก็น่าจะมีเหรียญปิดไปแล้วยังไม่แน่ใจนะครับนี่หลวงพ่อแจ๋หลวงพ่อแจ๋นางกวักหลวงพ่อแจ๋นี่จัดไป งบน้ำอ้อยพ่อช้างนะครับเหลืออยู่200,000แล้วนะครับไม่มีละส่วนละครหลังคอนพระช้างเนี่ยเหมือนจะเหลือองค์เดียวนะครับเหมือนจะเหลือองค์ที่ไม่เลี่ยมองค์เดียวแล้วว่ามีแล้วเด้อพ่อแก่ละครับได้เลยเหรียญนี้นะเหรียญนี้พอแบ่งปันได้นะพี่มีตัวเลขลองว่ามาดูนะนะครับดูเหรียญนี้หน่อยนี่ครับสวยให้ดูนี้ก็ได้สดๆไม่ต้องลงกล้องกันไปเลยนะครับเหรียญสวยมากเหรียญนี้เอา80,000นะพี่80,000 บาทสวยสวยสวยอ่ะเนาะสวยก็คือสวยไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับสวย 80,000 บาทมีราคาในใจนะครับต่อรองได้นะครับถ้าแบ่งปันได้อาจารย์ยินดีแบ่งปันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ลึกมากอ่ะนะถ้าลึกมากบางทีก็ไม่ไหวนะครับนะครับลงยา 3-4 ครับพี่ 500,000 ครับ 550,000 บาทนี่ลงยา 3-4นวะหน้าเงินนะครับสภาพดีทั้งคู่นะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณผิวพรรณวรรณะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแทบจะ100 คูณ100เลยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดสวยแชมป์นะ
ถ้าสวยแชมป์จะต้องสวยแชมป์จริงๆเราจะบอกว่าสวยแชมป์จริงๆนะครับนี่คือสภาพดีนี่ครับทงยา3สีโค้ดคุมลึกยาเต็มไม่มีกระเทาะนะครับทุกอย่างสภาพเดิมการันตีทุกอย่างนี่เดือนละ 550,000 บาทก็ไม่นานนี้แหละผมว่าเดี๋ยวคงจะไปแล้วนะครับเพราะมีพี่ๆอินบ็อกซ์มาหลายท่านนะครับจะเข้ามาดูจะเข้ามาเอาเนี่ยนะครับหลายท่านเลยก็อาจารย์ให้สิทธิ์ผู้มาก่อน นะครับอาจารย์บอกใครมาก่อนเอาไว้ก่อนนี่กองพันนี่กองพันเชียงใหม่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมกุลเนี่ยนะวะนะน่ารักสวยเดิมเพิ่มเติมคือหายากแล้วค่อนข้างมีราคาครับเป็นเล่นหากันนิยมสากลนะครับกองพันลำปางกองพันเชียงใหม่นะครับกองพันโคราชนะครับกองพันลำปาง2อะไรเงี้ยนะก็เป็นเหรียญมีประสบการณ์นะครับก็เลยทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับไม่สวยซื้อเปล่าครับเหรียญมันสึกเช่นพ่อเงินรุ่นแรกวัดดอนยี่หอมคือก็ซื้อนะพี่นะขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็ดูว่าสภาพกับราคามันไปกันได้ไหมนะครับถ้าเป็นเหรียญหลักๆรุ่นแรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญหลักรุ่นแรกเนี่ยพ่อเงินดอนยี่หอมหลวงพ่อแดงเขาไม่ได้อีดนะครับอะไรอีกอ่ะหลวงปู่โตที่เป็นรักที่เป็นพระหลักๆจนนิยมพวกคงบังกะพร้อมหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเหรียญหลักแล้วในชุดหลักๆของวงการนิยมเนี่ยถามว่าซื้อไหมซื้อครับพี่ขึ้นอยู่กับสภาพและราคาถ้าสมมติว่าสภาพเนี่ยเราประเมินว่าอุ้ยพี่เหรียญเนี้ยถ้าสวยๆเนี่ยพอเงินอาจจะขายได้1ล้านบาทแต่ของพี่เนี่ยหูขาดหลังลื่นนะครับหน้าเลื่อมๆเลยเนี่ยแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยอยากได้สัก 200,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะพระก็จะอยู่ในมูลค่าที่หลักหมื่นอ่อนๆ นะครับหรือเราประเมินแล้วว่าเฮ้ยไม่น่าซื้อเราก็ไม่ซื้อนะครับแต่พระ 70-80% เนี่ยมาคุยกันได้ง่ายกว่านะครับในราคาที่โอเคนะใบโพพลีเท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่อยู่นะผมขายมั่วให้เลย อาจารย์ไม่อยู่พลีอ่ะเอา 2,500 เอ้านะครับ 2,500 แล้วกันพี่อาจารย์ไม่อยู่ไปดูพลีขายซะเลยนี่อ่ะ2,500 เลือกเอาเลยพี่ซ้ายหรือขวาอันนี้จะเป็นเนื้อโซนช็อกโกแลตดำๆใช่ไหมเนื้อดินเผาเอาเป็นดินเผาดำๆหน่อยอันนี้เป็นโทนนิยมนะครับอันนี้เป็นโทนเนื้อดินนะครับเอาพิกุลแดงนี่เอา2,500พอพี่ ชอบปิดไปขอชมบุตรหลังตอรี่ครับได้ครับพี่เตาบุหรี่รุ่นอะไรครับปลดหนี้ครับเตาบุหรี่ปลดหนี้นะโคตรยาวนะครับปู่ทวดเตารีดนะมี2องค์มีนวะนะครับนวะ 450,000 บาท 400,000 ก็พอ 400,000 มูลนี้ขายยากสวย 390,000 ไปเลยครับพี่มีคนซื้อป่ะล่ะ 390,000 เดี๋ยวหักดิบกันเลยอ้าว 390,000 นี่ 450,000 ไม่ขายแล้วอารมณ์ไม่ดีอาจารย์บอก 400,000 ไม่ขายแล้วเอา 390,000 เลยจบๆกันไปเลยนะจะไปซื้อพระเจ้าตากเพิ่มอีก10เหรียญนะครับเหรียญนี้เข่าตุ่มเมกะพัทครับอันนี้มันเสียยังไงวะเนี่ยตั้งมันไปไหนอ่ะเข่าตุ่มเมกะพัทนะองค์นี้ 140,000 บาทเอ้เข่าตุ่มนิยมสุดครับเมกะพัทเข่าตุ่มมาสวยมากนะเข่าตุ่มน่ารักมากนะครับพี่เต่าปูริวเหรอจะไปสินี่ไงคือองค์นี้นะผมบอกเลยว่าถ้าผิวเต็มๆนะถ้าผิวเต็มๆนะสภาพฟอร์มนี้นะเหรียญเปล่า 40,000 ครับ 40,000 อัพแน่นอนนะมันหย่อนแดงนิดเดียวแต่เนี่ยพระเนี่ยสภาพเต็มเลยแต่หย่อนผิวนั่นเองครับพี่โคตรยาวด้วยนะหน้าตาคมนิ้วไม่มีแตกนะครับหน้าไม่มีแตกจมูกโด่งอย่างกับฝรั่งเลยยิงลูกคีโนลีฟนี่เห็นไหมดูสินิ้วครบไม่แป้จมูกโด่งเด้งดึงดังคิ้วนี่6มิติตานี่2ชั้นเลยนะครับนี่ครับย่อนผิวอย่างเดียวพี่อย่างอื่นนะโอ้โหเพอร์เฟคนะครับย่อนผิวอย่างเดียวเลยนี่ครับดูได้เลยย่อนผิวอย่างเดียวเลยครับนี่เดิมๆนะครับ
นี่องค์นี้เอาเท่าไหร่นะอาจารย์ปุ๊บนี่อะไรอ่ะเนี่ยองค์เนี้ยเอา 37,000 อ่ะ 36,000 พี่อ่ะตามบายพี่ อ่ะ 36,000 พร้อมเลี่ยมทองด้วยเอ้าทองเป็นหมื่นน่ะถ้าใครบอกว่าทำทองไม่ถึงหมื่นเอาไปทำให้ผมทีนะพี่ทำที่ไหนพี่เอาไปทำให้ผมทีแบบนี้นะไม่ถึงหมื่นพี่เอาไปทำให้ทีเลยวะขอร้องนะเอาไปเอาไปทำให้ทีดูดิหัวสิงบะเริ่มเลยนะครับงานแกะนี่ไม่ใช่งานเอาพูดง่ายไม่ใช่งานกรอบกองแกงอะไรกันนะอันนี้ดูดิใครบอกทำทองโอ้เตาใส่ไม่ถึงหมื่นแล้วครับไปมาคนผมไปทำทีมีอยู่80กว่าตัวมีหลายรุ่นเนี่ยคนไปทำไม่ทีแต่ว่าถ้าทองแบบนี้นะหัวสิงขนาดนี้นะนะครับเอา 36,000 บาทหย่อนแดงอย่างเดียวพี่เต่าตัวเนี้ยแค่หย่อนแดงเลยอย่างอื่นนี่ร้อยทับร้อยจมูกจมูกคิ้วเค้าโอ้โหสวยสวยมากอ้าวดูกันต่อไปเอ๊ะไพลีนี่มีคนปิดไปแล้วนะรู้สึกเขาน่าจะให้ส่งไปทางไปรษณีย์ด้วยนะครับเพราะว่าเคอรี่ส่งบ้านเขาไม่ได้นะครับเพราะเคอรี่เนี่ยเวลาไปส่งเนี่ยพี่เขาไม่อยู่บ้านมันก็ไม่ยอมส่งของให้นะครับแต่ถ้าเป็นไปรษณีย์มันโยนไว้หน้าบ้านเลยนะครับหายช่างมันนะครับบอกอ้าวร้อยปีนะครับบล็อกแรกนี่ไข่ปลาเรือนบล็อกแรกอยากขายแล้วขายถูกเลยว่ะพร้อมกล่องด้วยดีไหมขายถูกเลยนี่ไข่ปลาเรือนบล็อกแรกไปเรียนบล็อกแรกครับเอา18,000แล้วกันนะเอาได้เสียเลยอ่ะเอาได้เสียแล้ว18,000ป่ะใครไปเรียนบล็อกแรกนะครับท็อปฟอร์มสุดแล้วนะครับเป็นรอง AB นะเป็นรองเสียนโตเสียนโต A เสียนโต B นะครับแต่ราคาไม่ได้หนีนะกับใครไปเรียนบล็อกแรกแบบนี้นะครับจัดไปหลวงพ่อเนื่องนี่อันนี้เป็นณสังคติโอ้โหเป็นไงนะสังกติจานตะเล้งดึงดังเลยนะครับวันเนื่องเขาจุฬามณีรุ่นแรกนะสังกตินี่อ่ะมาดูอีกพอเนื่องอีกนะครับนอข้างนี่อันนี้เป็นเนื้อฝาบานนะครับออกลายเสือหน่อยนะเนื้อฝาบานนะครับธรรมชาติเขาคือจะลมไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะเป็นเนื้อฝาบานไม่ใช่ทองแดงนะครับเป็นเนื้อฝาบาทโลหะผสมทองเหลืองครับนักแก่ทองเหลืองเลยนะครับใช้วิธีการผสมมวลสารเดียวกับเหรียญหลวงคงบางกระพร้อมนะครับพ่อเนื่องพ่อเนื่องถือเป็นสิทธิเอกแล้วพ่อคงบางกระพร้อมเลยนะครับวัดห่างกันประมาณไม่ถึง3กิโลนะผมว่าวัดจุฬามีกับบางกระพร้อมนะนี่น่ารักนอข้างนอข้างชอบอะไรบอกไปอยากได้อะไรปิดมามีราคาว่าไปเมื่อกี้มีพี่เขาโทรมาถามสังกัจจัยปูทิมอ้าวนี่สังกัจจัยปูทิมนะครับสังกัจจัยปูทิมต่อขดแน่นตับนี่ครับสังกัจจัยหลวงปูทิม220,000 บาทเดินฟ้าหัวเราะเยาะเย้ยเว้ยเว้ยฟ้าพื้นพระสุทธาอย่าควรว่าข้าคงเห็นเย้ยทั้งฟ้าท้าทั้งดินสิ้นยำเกงใครจะกิ่งเกินข้าฟ้าดินกลัวอันพระแก้วพระแก้วนี่ก็ลูกค้าปิดไปแล้วจำไม่ได้ใครกันไม่รู้แล้วก็ลืมติดต่อหากันไลน์ก็ไม่เจออีกวางไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาเจอเขาจะทักมาใหม่หาเจ้าของไม่เจอ วันนี้พุทธกวักที่ไหนเนี่ยอาจารย์เนื้อเงินเนี่ยพุทธกวักนะเนื้อเงินในกรอบเนี่ยเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ดิรูปหล่อลอยองค์เนี่ยเหรียญเลยรูปหล่อพุทธปักที่ซื้อมาล่าสุดเลยนี่ด้วยวะนี่ไงโอ้ยอันนี้ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ไปอีก
ไม่รู้ที่นะอันนี้ใครรู้ที่บอกด้วยสวยดีนะครับเนื้อเงินเท่เลยนี่ไม่รู้ที่เดี๋ยวต้องมีสักวันรู้ที่ไม่ได้หาแค่นั้นเองอ้าวใส่ใต้พ่อแชมป์พ่อแชมป์เดี๋ยวไหนบล็อกต้องคำมาเดี๋ยวหาก่อนขายบล็อกต้องคำกันเลยมั้งเนี่ยจะบล็อกต้องคำนะตาสองชั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ละนี่พอแชมป์หัวหนู86หลังใส่ฝนนะครับ86หลังใส่ฝนนะสำหรับพี่น้องชอบใส่ใต้จัดไปซี่จัดไปซี่นี่โอ้โหพอพาใส่ดูนะครับวิธีการดูเนี่ยคือดูข้างเลื่อยเป็นหลักนะนี่จะเป็นรอยฟันเลื่อยเลยครับเลื่อยจิ๊กจักจิ๊กจักจิ๊กจักเลยนะองค์เมื่อกี้ก็สวยนะองค์นี้ก็สวยนะครับสมาธิเดี๋ยว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 แปดเหรียญของข้อสะท้อนทองคำสวยอะไรขนาดนี้สภาพสมบูรณ์เลยเลี่ยมทองอย่างเท่ยังไงสวยไหมสวยไหมนะครับสำหรับพี่ที่ดูไลฟ์ย้อนหลังนะครับสนใจสอบถามพักเครื่องนะครับอะไรรุ่นไหนอยากบูชาเท่าไหร่จะต่อรองราคากันเท่าไหร่นะครับ @ruk2503@ ไปโลดนะครับมีพักเครื่องส่งมาชมกันได้มีเครื่องส่งมาชมกันได้นะครับมีราคาด้วยยิ่งดีหลวงพ่อโสธรบอก5จุดนะครับสีมาความเปลี่ยน500นี่ก็สวยเดิมเลยทองแดงอ่ะผมก็ทอนอีกเหรียญนึงดอกจิก 94 นะครับเอ้ 2,494 ครับเรียกเหรียญดอกจิกนะครับสภาพเดิมมากคมมากน่ารักผิวพรรณวรรณะธรรมชาติไม่ได้สวยแชมป์โลกแต่คุณภาพครับจอเหมือนเดิมก็นะครับมีพี่หลายท่านนะสอบถามมาครับเหรียญไข่หลวงพ่อไปนะครับไม่มีแล้วนะครับพี่ก็คือมีพี่ท่านหนึ่งนะไม่รู้ดูไลฟ์อยู่เปล่านะพี่โทรหาผมตอนตีห้าครึ่งนะครับบอกว่าผมดูไลฟ์ครับใช่คุณโตไหมครับใช่ครับพี่ผมดูไลฟ์ผมจะได้เหรียญพ่อไปครับบอกโอ้พี่น่าจะดูไลฟ์ย้อนหลังนะครับพ่อไปผมขายไปสักหลายวันแล้วครับพี่ผมอยากได้มากเลยผมเพิ่งทำไมขายแล้วครับผมเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้นี่นะครับยังอยู่เลยอย่างเงี้ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องขายไปแล้วนะครับพี่อยากจะให้เปิดดูย้อนหลังไงถามก่อนได้ไลน์มาถามก่อนได้นะแล้วเข้าใจพี่แหละไม่โกรธหรอกตีห้าครึ่งอ่ะมันก็เป็นเวลากำลังฝันถึงนางฟ้าใช่ป่ะกำลังฝันถึงนางฟ้าเลย 3-4 คนโอ้พี่ปลุกผมออกจากฝันเลยนางฟงนางฟ้าหายเรียบเลยนะครับนี่เสมาปูจินถามว่าทานข้าวหรือยังครับโอ้โหทานนะครับทานแทบอ้วกนะครับแน่นไปหมดคุดหลวงพ่อเสียงกระไรทอปีสองเล่นแหกกันไม่เท่าไหร่ครับเอานี้นะพี่นะตามที่ซื้อขายกันตามมาตรฐานและถูกต้องนะแล้วเราก็เล่นเนี่ยเราจะเล่นเป็นเนื้อทองแดงเนื้อตะกั่วชุบทองแดงนะครับส่วนกระไรทองส่วนกระไรเงินส่วนอะไรเนี่ยคือเราไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ FC นะครับหอจันทร์ลักเล่นด้วยนะครับถ้าจะซื้อก็ไปซื้อเป็นตะกั่วชุบทองแดงนะครับเรทราคาเนี่ยขึ้นอยู่ความสวยนะมีตั้งแต่ 25,000 บวกลบ 30,000 บวกลบนะครับถ้าย่อนสวยหน่อยก็จะเป็น 10,000 กว่าบาทบวกลบนะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับจะดูที่ความคมของหน้าความคมของปีกดูว่าจมูกบี้ไหมปากบี้หรือเปล่าถ้าสวยสมบูรณ์ก็จะแพงนะครับและให้เล่นเฉพาะเนื้อตะกั่วชุบทองแดงเท่านั้นหลวงพ่อเสียงวัดบางนานะครับเพราะเสียงกันดังหลายอย่างนะดังคุดดังหมูนะครับนี่เพราะเสียงกันบางนาแต่ถ้าการสร้างชื่อให้คนรู้จักหลวงพ่อเสียงเลยเนี่ยต้องเป็นหมูนะครับหมูพ่อเสียงเนี่ยมีความโด่งดังมากในสมัยก่อนนะครับ
พราะว่าพ่อเสกเนี่ยท่านจะหมูเนี่ยนะครับปลุกเสกที่กุฏิแล้วหมูเนี่ยโยนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็พาดไม้กระดานแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ปลุกเสกหมูจนกว่าจะเดินขึ้นไม้กระดานขึ้นมาขึ้นบนกุฏิตัวไหนขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้ก็ถึงจะให้ไปบูชานี่พ่อเสกดังมาก่อนเพราะเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างคุดด้วยนะครับและช่วงที่พ่อเสกสร้างคุดเนี่ยก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นยุคที่ไม่ค่อยมีคนทำไม่ค่อยมีที่อาจารย์ไหนทำนะครับมันก็เลยทำให้ติดกันว่าเอ้ยมีคุดคุดที่ไหนคนหาคุดใช้คุดที่ไหนก็ส่วนใหญ่จะแนะนำกันคุดหลวงพ่อเสงคุดหลวงพ่อเสงเพราะเมื่อก่อนไม่แพงนะครับเมื่อก่อนไม่แพงนะครับผมเล่นมาเริ่มเล่นหน้าคุดหลวงพ่อเสงหน้าองค์หนึ่งประมาณ 3,000 นะครับ 3,000 2,000 2,500 หมูนี่ตัวมัน400 500นะครับทุกวันนี้ก็คุดในหลักหมื่นหมูในหลักพันแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับผมว่าเสียงรถบางนานเนี่ยที่น่าเล่นน่าสะสมนะเก็บได้แต่ไม่ต้องสงสัยนะเหรียญพ่อเสียงรุ่นแรกไม่แพงนะครับคุดแพงกว่าคุดแพงกว่าเหรียญคุดแพงกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2510นะครับเป็นเหรียญเซมามีทั้งกระไหลเงินนะครับผิวไฟนะครับเล่นง่ายแต่คุดแพงกว่าชมต่อว่ากันไปแวะวัดบางนานานแล้วงบน้ำอ้อยกวัดสุวรรณครับอาจารย์น้ำอ้อยเลยนะกวัดสุวรรณผมไม่มีเลยครับกวัดสุวรรณเดี๋ยวนี้ไม่เจอละสมัยก่อนพอเห็นเรื่อยๆบางกู่ถ้ามันชัดเจนคนก็เก็บกันหมดเนาะกวัดสุวรรณอ่างทองพอกู่ไหนมันชัดเจนแบบโอ้ข้อมูลชัดๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะพี่คนที่เขาชอบเขาก็เก็บหมดเขาเป็นพระทรงคุณค่านะพระกู่แต่ทางเราไม่ค่อยได้ซื้อพระกู่นะครับไม่แข็งแรงอย่างรุนแรง หากู่ไม่เจอไม่รู้จะไปค้นหาที่ไหนวัดสุวรรณปลูกวัดนกคนอ่างทองเล่นเป็นอย่างเดียววัดเกศอื่นไม่ค่อยบู๊แต่วัดนกอ่ะใครมีสวยๆอ่ะบู๊อยู่ไม่กี่ได้นะวัดนกใครมีสวยมาส่งมาขายได้นะจ๊ะทองพวกหลวงพ่อพักหรือมันนุ่มเนี่ยพอได้พอกิมอีกมั้งเมียพอกิมพอกิมหรือว่าพอกิมอ่างทองพอกิมชื่อพอกิมเลยแต่พอกิมก็น่าจะตายอยู่ถ้ากิมกับบินถ้ากิมพอกิมอ๋อถ้ากิมกับบินก็ได้อยู่นะพอกิมกับบินก็ได้อยู่ไอ้พระบางอย่างดังพื้นที่ไงเราไม่ราคาไม่ดังปิดตาปุตโตครับก็ตอกแตกจากไพ่องค์สุดท้ายบ่มีแล้วเด้อปุตโตปุตโตนี่ก็มาไวไปไวแท้องค์นี้จริงๆจะมีคนเอาแต่แรกแล้วอาจารย์ให้ขายจะเก็บมาเลี้ยงทองโตทานเนี่ยจะอ้วกออกมาทีแรกนะตอนแรกมา2องค์คู่กันนะครับมีคนจะปิดด้วยจะขายองค์เดียวพอเก็บไว้องค์นึงนี่อยู่จ้อยเลยทีนี้แหมตอนนั้นเขาจะปิดกันให้ได้เลยไม่เอาขายองค์เดียวเอาแบ่งไว้องค์เดียวพออีกองค์นี้เก็บไว้เรียบร้อยทีนี้ปู่โต๊ะหลวงปู่เลยอยู่นานเลยนั่งนิ่งเลยทีนี้ดูอะไรกันจ้าอ้าวนี่ของดีราคาไม่แพงสังกัจจัยวัดประสาทบุญวาทของดีราคาไม่แพงโอ้ยชัดว่ะชัดมากเลยขายพอดิ่งไปทีดินี่พอดิ่งบางวัวเบอร์หนึ่งไหมถือเป็นเบอร์หนึ่งแปดริ้วไหมถ้าเป็นพระพุทธเอ้ยเป็นพระสงฆ์น่าจะเบอร์หนึ่งนะพระสงฆ์ไม่มีใครแทนเราได้ละอืมครับสวยๆรอไป 3-4 ล้านครับเหรียญเบอร์1เบอร์1นะว่าเหรียญเป็นเหรียญเบอร์1ของชะเชิงเซาพอดิ่งบางวัวนะครับนั่งบางบะพงผู้สร้างตำนานทั้งลิงพอดิ่งลูกอมพญาช้างสารลูกอมใช้ได้ลูกอมมันอยู่ลิงมันแสนลูกอมนี่ยิ่งหาตัวจริงยากจัดแหมเด็กๆเยอะอาจารย์ไปยิงนกไหมตอนเด็กๆแม่เล็กจัดเอาละจ้าชีเชิญเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนลูกของผู้ทีมจะไปยิงนกเล่นมันยิงได้จริงเหรอวะลูกเป็นนิดเดียวโอ้ยดึงมาโตไวนี่หน่อยไอ้เยาว์ตาตะขาบ้านตัวพบสูสีกับใหญ่ไข่ยิงจกนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนะครับผมก็งงมันยิงได้จริงเหรอวะถ้าลูกผู้ทีมไม่แน่ใช่กำลังถ้าลูกผู้ทีมนะพอคงมากระพร้อมอะไรเงี้ยเออยิงได้ประหลัดปลาเนี่ยแข่งโป๊กเลยยิงได้ยิงนกเออว่ากันไปพระอุ่นตันโกงรุ่นแรกครับตอนนี้
นะจับตามองอีกแล้วนะครับขยายใส่ตรงเรื่องพยับกันอีกแล้วนะครับตอนนี้บล็อกธรรมดาหมื่นบวกลบนะครับบล็อกหูขีดหมื่นอ่อนๆ นะเอาแล้วเอาแล้วพออุ่นตันโกงเงียบสงบมานานนะครับพออุ่นตันโกงเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นคีย์คณาจารย์เพชรลีกรูปหนึ่งนะที่ดังและยืนนานด้วยนะครับเพราะประสบการณ์เยอะนะครับท่านมีความเมตตาคงแกนเรียนนะครับแหมอาคมเข้มขังต้องบอกว่าท่านดังนะครับมาจากการปลูกเสกอะไรรู้ไหมเมล็ดพันธุ์พืชท่านดังการปลูกเสกเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์พืชใครจะปลูกอะไรปลูกข้าวโพดต้องให้ท่านเสกจะปลูกข้าวให้ท่านเสกนะครับนี่กันแมลงแสดงว่าท่านก่อนจะบวชนี่ท่านทำสวนเนี่ยไม่รู้แหละท่านเสกให้หมดนะครับเม็ดพันธุ์ข้าวเม็ดข้าวโพดอะไรนี่ท่านเสกชาวบ้านเดือดร้อนมากสมัยนั้นนะครับก็คือว่าศัตรูพืชมันเยอะไอ้พวกแมลงตั๊กกะตงตั๊กกะแตนมันกินโอ้โหเละเทะหมดหลวงพ่อก็เลยเอ๊ะทำไงดีช่วยได้งั้นเอามาโยมใครจะปลูกอะไรวะนี่ฉันจะลงคาถาให้นะครับเอามาเสกโอ้ทีแรกก็ไปทีกระสอบทีละกระสอบตอนหลังชักไม่ไหวที่ไปเป็นคันรถ พออุ่นดังไปจากตรงนี้นะครับมีความเมตตาเสกให้หมดนะครับหลวงพ่อฉีดกำมะโซนเสกให้หมดเสกเลยนี่ผมรู้แล้วหลวงพ่อฉีดกำมะโซนเพราะช่วงหลังต้นพ่อทำสำเร็จเหม็นเออเหม็นมันเหม็นน้ำยากำมะโซนเขาตอกแตกเท่าไหร่ครับอาจารย์เอาหมื่นเจ็ดนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทปกติพระไปเปลือยหมื่นห้าก็แย่งกันซื้ออยู่แล้วเลี่ยมทองด้วยเลี่ยมทองด้วยอ่ะหรือพี่ไม่สบายใจพี่ก็ตอบมาอยากได้อะไรก็ตอบมาพี่มาอ่ะเบิดหมื่นเจ็ดราคาเข้าหูจัดไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าหูแล้วแหละผู้แกก็ได้ยินอยู่นะงูเล็กเท่าไหร่บ้างครับอ๋อจัดแบ่ง FC ทีตรงแดงพันห้าไปโอ้ยลงยาเลยลงยาต้องมี2,500บาทตอนแรงๆ6,000-7,000ตอนแรงๆ6,000-7,000วันนี้เอาคาซองเลย2,500เอา2,500งูเล็กนะครับทองแดงเอา1,500ไปเอ้ยอ่ะขายให้เขาหลวงพ่อเนี่ยทองแดงอ่ะทองแดงนี่1,500เอาคาซองอันนี้ซองเมื่อวานซองเพิ่ง400นะครับมีเดี๋ยวหายจัดให้เลยทองแดงอ่ะนี่ทองแดง1,500ราคา1,500พุทธคุณล้านห้าเรื่องก็เป็นแบบนี้ครับสารวัตรเขาอุ่นไปแล้วนะโอ้โหแม่ลูกก็เสียมาขายเลยอ่ะรอนี่ไงวางสองกล่องพอแล้วดิขายแล้วโอ้โหนี่ก็เสียมนี่มันกลับจากลำปางเลยเนี่ยขายอ่ะเอ้พ่อเกษมเนื้อเงินลงยาลายธงชาเขาเรียกรุ่นเฮงเฮงต่อโค้ดต่อนัมเบอร์นะจ้าไม่ธรรมดารุ่นนี้เดี๋ยวดูเธอเดี๋ยวจะเป็นเหมือนหลวงพ่อเดิมพระหนองโพหรือเปล่าลงยาสีธงชาแบบนี้นะมีตัวอย่างมาเยอะแล้วพระเดิมหนองโพประทบชนแดนโอ้โหหูอื้อไปเลยนะครับแรกๆก็งงๆไม่ค่อยมีใครสนใจโอ้หลังๆนี่ปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยนะครับในพ่อเกษมนะลงยาสวยมากเลยไม่แพงเฉพาะ FC จันลักษ์เอาไปเหรียญละ 1,500 บาทจำนวนจำกัดสนใจ 1,500 ป่ะนี่ถูกไม่ที่โคน 38โอ้โห30ปีแล้ว30ปีแล้วตกปีท่านไปทำอะไรอยู่ปีปีประมาณ5บาทปีนึงประมาณ5บาทปีนึงประมาณ5บาทออกวัดก็น่าจะไม่พันก็ใกล้พันออกวัดก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะขอชมเต่าครับเดี๋ยวนะพี่เอาไฮโลยังไงดีเอาแบบลูกงานหรือว่าลูกพลาสติกหรือลูกแก้วชมเต่าอะไรพี่เต่าใช่ไหมโอ้ยหยอกนะอ้าวจัดไป36,000โคตรยาวจมูก100ตา100คิ้ว100พระศก100นิ้ว100บอกเลยว่าสัดส่วนทุกส่วนน่ะ100หมดนะครับอ่อนผิวอย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าดูในกล้องมันจะไม่ค่อยชัดต้องดูตะแคงดูเงี้ยจะอ่อนผิวนะครับแต่เหรียญจริงก็สวยเดี๋ยวให้ซูมดูชัดนะใจเย็นซื้อพักต้องใจเย็นนิดนึงนี่เห็นไหมเนี่ยคือเหรียญเนี่ยนะครับสภาพเนี่ยผมบอกเลยว่า 100% แต่มันย่อนผิวนะครับถ้าพูดถึงความคมความชัดนะมัน 100% เลยครับพี่หน้าหลังเนี่ยนิ้วไม่มีแป้เลยนะครับจมูกโด่งคิ้วไม่โดนกระแทกเลยนะครับแล้วทองหนาปากเลยนะนะครับทองหนาปากเลยนะครับ 36,000 เนี่ยเอาพูดเล่นๆนะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็ตีทองสัก 10,000 พระ 26,000 อ่ะมันโหราคาถูกมากนะพี่นะไม่ได้แพงเลยนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่า
ถ้าสภาพนี้ผิวแดงแป๊ดๆนี่ก็ไปคุยที่38กับ40ต้นนะครับนะราคาอยู่ประมาณตรงนั้นแต่องค์เนี้ยเลี่ยมทองพร้อมใช้นะครับราคาประหยัด 36,000 ไม่แพงเลยนะครับตอนแรกอาจารย์เปิด 39,000 ผมลดมาให้เหลือ 36,000 เลยเอาแบบได้เสียกันไปเลยนะครับนี่เต่าปลดหนี้โคตรยาวด้วยคนนิยมด้วยนะโคตรยาวนิยมเนี่ยถ้าแดงหน้าแดงหลังฟอร์มเต็มๆแบบนี้นะผมว่าต้องซื้อตัวเปล่าประมาณ38ถึง42 45อะไรเงี้ยนะตัวเปล่านะแต่นี่พร้อมทองเอาไปแขวนใช้ราคาประหยัดครับพุทธคุณเหมือนกันเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความคมแค่อ่อนผิวอย่างเดียวเลยแล้วก็เป็นพระที่เก็บได้นะครับอนาคตมีกำไรแน่ เป็นตอนนี้ขึ้นทำเนียบนะครับพระยอดนิยมของตลาดไปแล้วนะครับปูหลิวแล้วก็ยังซื้อได้สบายๆซื้อง่ายขายคล่องเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละท่านมีหลายรุ่นให้เลือกกันนะครับจะนิยมหน่อยก็มีปลดหนี้นะครับสุขใจนะครับรวยไม่หยุดรวยลงพุทธคุณไตรมาสก็เนี่ยที่พูดมาก็จะน่าจะเป็นเหรียญหลักๆที่ช่วงกลางๆเล่นหากันซื้อขายกันบ่อยๆนะครับแล้วก็จะข้าไปเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเหรียญรุ่นแรกเหรียญเตาปี17สนามแย้เหรียญรอรุ่นแรกปี36นะครับก็จะเล่นไปโซนนั้นเลยนะครับหลวงปู่หลิว แต่ได้ทุกรุ่นนะมีราคาทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ความชอบ พุทธคุณเท่ากันนะเพราะว่าเวลากินข้าวเนี่ยหุงข้าวหม้อไหนก็หม้อนั้นอร่อยก็หม้อนั้นก็อร่อยตลอดนะครับหุงเมื่อไหร่ก็อร่อยเหมือนเดิมหุงวันไหนก็อร่อยเหมือนเดิมเพราะคนหุงคนเดียวกันหม้อก็ใบเดียวกันอย่าคิดมากสบายไปดูต่อเดี๋ยวให้ดูอีก10องค์จะไปนอนแล้ว นับ1เดี๋ยวดู10องค์จะไปนอนแล้ว อ้าวแวะมาแล้วนครถมก็แวะไปเลยแล้วกันนี่หลวงพ่อเงินพระใดหอมรุ่นแรกนี่ครับพระเงินพระใดหอมรุ่นแรกนะครับเมื่อก่อนแพงมากหลายหมื่นบาทตอนนี้ราคาสบายสบายเช่าไปเก็บรอรอบได้นะจ๊ะราคาไม่แรงราคาไม่แรงภาพสวยด้วยมี2องค์นะครับพระเงินพระใดหอมนับ1แล้วนะ10องค์เพนสำหรับพี่ดูรายย้อนหลังนะครับสนใจสอบถามองค์ไหนนะราคาเท่าไหร่บ้างลดได้เท่าไหร่ครับอาจารย์เท่านั้นได้ไหมครับเท่านี้ได้ไหมครับอาจารย์อ่ะสบายเลยนะครับขอส่งเข้าตอกแตกหลุมโต๊ะครับได้ครับพี่เอาที่อยู่เลยครับพี่เดี๋ยวผมส่งไปให้ส่งที่บ้านเดี๋ยวจัดให้ครับลูกพี่ส่งเลยสมบูรณ์พี่พระฟอร์มสมบูรณ์นี่ไม่ได้มีรูมีอะไรเลยนะครับพระเดิมๆนี่ได้ไหมแรกลูกค้าแย่งกันปิดเลยนะ FC พี่ FC อาจารย์รักแย่งกันปิดเลยอาจารย์บอกไม่เอาไข่คนเดียวก่อนนะครับเพราะปุตโตนี่ถ้าจะไม่เหลือเลยนะครับชุดเล็กๆนี่ผมเตียนกายดูทุกมุมเลยพี่เราเล่นกันแบบใส่ๆเลยนะตีกายดูทุกมุมเลยนะครับนี่ตีกายดูทุกมุมเลยดูหลังบ้างเนี่ยแค่แต่แข่งข้างก็เห็นโคตรตอกตุ๊กเลยนะครับแค่เห็นโคตรก็รู้เลยแท้เลยนะครับไม่ต้องลงกล้องเยอะเลยนะครับแต่ให้ดูแบบทุกจุดเลยเดี๋ยวขอเลื่อนใหม่นะไม่ค่อยชัดนี่ครับเอางี้กันพี่เอา 17,000 แล้วกันนะเอา 17,000 บาทโค้ดแน่นตับเลยนะครับปูโตองค์นี้มีตัวเลขถ้าไม่ลึกมากถ้าพอแบ่งปันได้ก็น่าจะแบ่งนะแต่ถ้าลึกมากไม่ไหวนะครับลึกมากไม่ไหวพอซื้อใหม่ไม่ได้ราคานี้ครับซื้อเข้านี่ปูโตนี่ซื้อปูโตเนี่ยมันเหมือนกับแม่บุญเรือนนะครับขายปุ๊บซื้อใหม่แพงปั๊บขายปุ๊บซื้อใหม่แพงกว่าเดิมตลอดเลยนะครับไม่เคยได้ราคาเท่าเดิมหรือถูกกว่าเดิมเลยทุกบุญอย่างครับลูกพี่ดูทองด้วยอ่ะให้ดูทุกอย่างนี่อ่ะ 17,000 บาทองค์ที่2ไม่รู้ว่า10องค์กูเพ่นแล้ว
อ้าวว่าไปอ๋อองค์ที่3ให้ดูอะไรดีโอ้โหไอ้ไงเสือเพ่นเสือเพ่นเสือเพ่นบล็อก A กระไรทองนี่เสือเพ่นบล็อก A กระไรทองช่วงแพงๆนี่แสนกว่าบาทช่วงแรกนี่แสนกว่าบาทช่วงนี้ก็อ่อนๆอ่อนๆแล้วขายตามอ่อนนะครับอ่อนๆแล้วขายตามอ่อนนี่เอา 80,000 พี่นะ 80,000 บาทโมสุดบล็อก A เดิมจัดนะครับไก่ทองช่วงแรงๆนี่ตามอัปก้าไปติดๆเลยนะครับราคานะครับนี่บล็อก A นี่บล็อกวัดเลยครับบล็อกวัดตัวตัดวัดไม่ต้องสับสนนะครับไม่ต้องงงเอ้ยสาราคงสาราคืนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพี่นี่ฮะเอนิยมกระไรทองนะครับช่วงแรกนี่ตามอาบาก้าไปติดเลยนะช่วงนี้ราคาย่อมเยาลงมานิดหน่อยก็ขายตามเบาได้มาเบาก็ขายตามเบาได้มาแรงก็ขายตามแรงได้พระสวยแชมป์ซื้อถูกก็จะขายแพงให้ดูนะครับเพราะถูกไม่อยากขายใช่ปะพระสวยแชมป์มากก็ต้องขายแพงใช่ครับพระค่าตัวอัมพัชราภาคือค่าตัวอัมพัชราภาค่าตัวจียอนคือค่าตัวจียอนนะจ๊ะพี่ๆทั้งหลายโปรดเข้าใจรักเสมอองค์ที่3ใช่ไหมวะองค์ที่4แล้วองค์ที่4แล้วองค์ที่5หยิบอะไรดีวะเอาองค์ที่5สำหรับใครชอบสายมูนี่นี่ใครชอบสายมูนะครับพายกระซิบวัดดอนรุ่นแรกปี2500นะครับจัดสร้างในงานนะครับกลางประชาวัดดอนนะครับนิมนต์กัจจิกาอาจารย์ปลุกเสกเพียบมากมายเลยหนึ่งนั้นก็มีหนุ่มโต๊ะวัดดูชิมพีนะครับหลวงพ่อกึ๋นวัดดอนยานาวาแล้วก็มีหลายหลวงพ่อเลยนะครับพิธีการปลุกเสกพายกระซิบวัดดอนให้มีพุทธคุณทางด้านเมตตาแขวคาดป้องกันภัยนะครับจะใช้ศาสตร์เดียวกับหุ่นพยนต์นะช่วยป้องกันภัยช่วยโชคลาภนะบนได้ขอได้ต้องพายกระซิบวัดดอนยานาวาปี2500ครับองค์ที่5โอ้ใกล้ครบแล้วเว้ย10องค์เพชรแล้วขอชมพ่อจตุคามเหนือดวงครับเอ๊ะมีเหรอวะขายไปแล้วบ้างพี่เหนือดวงอ่ะเหนือดวงไม่มีนะพี่นะน่าจะขายไปแล้วครับเหนือดวงเนาะน่าจะขายไปแล้วครับหายจ้อยเลยนะไปไว้หายจ้อยเลยเหนือดวงสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับ 8,000 คนนะครับด้านขวาบนอะไรครับด้านขวาบนทำไมปิ๊บอ่ะลูกพี่องค์ไหนครับพี่ๆเคพี่ BK องค์ไหนครับเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวไปหยิบให้ดูด้านขวาบนมีกล่องแดงเหรอกล่องแดงพ่อเกษมนะครับแล้วก็กล่องพันเชียงใหม่แล้วก็เหรียญสแตมนะครับ เหรียญสแตมเหรียญสแตมองค์พ่อนะครับด้านขวาบนเหรียญไหนจ๊ะสแตมใช่ครับพี่สแตมครับสแตมหยิบจนงงไปแล้วเนี่ยวันนี้บล็อกอะไรอีกแล้วเนี่ยอ่ะสแตมมีหลายบล็อกนะพี่นะมีจอจิจอลางบล็อกเฮงมีหลายบอมีมีหลายบล็อกเหลือเกินอ่ะนี่พี่ถามได้นะบล็อกอะไรนะเดี๋ยวดูให้นะครับมีจอจิจอลางบล็อกเฮงบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดา 15,000 นะครับบล็อกธรรมดา 15,000 นะบล็อกจอจิเท่าไหร่วะบล็อกเฮงเท่าไหร่ขายมั่วเลยบล็อกเฮงเหรอบล็อกเฮงเอาไป 25,000 ได้มั้ยนะมีหลายบล็อกนะพี่มีหลายเหรียญด้วยแล้วผมก็หยิบทุกวันนะก็จำไม่ได้ทีแต่ขี้เกียจหยิบสองด้วยนะมีนี่มีนี่มีนี่เอ๊ะมีนี่อีกอ่ะดูดิตอนแรกมีประมาณ10กว่าเหรียญนะโอ้ยยิ่งปวดหัวใหญ่เลยอันนี้เหลือประมาณเท่านี้นี่พี่อยากได้บล็อกอะไรพี่บอกเด้อนะครับหรือถ้าอยากจะลองใช้ดูก่อนก็เอาบล็อกธรรมดาลองใช้ดูก่อนนะบล็อกธรรมดา 15,000 บาทนะครับอันนี้น่าจะเหลือแค่6เหรียญแล้ว
นะชุดนี้น่าจะมี6เหรียญแล้วนะครับหยิบทุกวันจำไม่ได้ทันทีเพราะมันไหลบอกจับอ้าวถือว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่6ที่ได้รับชมรบกวนเวลารบกวนเวลาอ้าวเหรียญที่7ไปดูอะไรกันดีองค์ที่7องค์ที่7นี้ไว้นครถมเบื่อแล้วไปนี่มากดีกว่านี่เฮ้หลวงพ่อสิงห์วัจนคามนี่นะครับนี่ครับพ่อสิงห์วัจนคามนะครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับปลาจีนเนี่ยนะเขาว่านะถ้าสายอยู่ยงคงกระพันสายเหนียวเนี่ยไปเลยเพราะจัดบางกระเบาสายเมตตาไม่ยมนะไปเลยหลวงพ่อสิงห์วัจนคามเลี้ยวซ้ายไปหาพระจาดเลี้ยวขวาไปหาพระสิงห์วัจนคามนี่ไปคู่กันเลยนะครับนี่เหรียญเนื้อเงินแม่นางกวักเป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อสิงห์วัจนคามนะครับสร้างในบล็อกกระสาบจำนวนการสร้างไม่มากแต่หายากพอสมควรปัจจุบันนี้นะครับราคานะครับแสนกว่าบาทนะทองแดงกับไหลทองแพงกว่าเนื้อเงินเพราะจำนวนการสร้างน้อยกว่านะครับเนื้อเงินแสนกว่าบาทนะครับสภาพสวยๆแสนกว่าบาทนะครับถ้าทองแดงเนื้อกระไหลทองโอ้ทองแดงกระไหลทองแพงกว่าเนื้อเงินนะครับเพราะจำนวนการสร้างที่น้อยกว่าเนื้อเงินไม่ได้แพงเสมอไปนะครับผมองค์นี้สวยนะเพราะสิงห์พัชคามพอลุงปีอะไรครับเอพอลุงเหรอพอลุงพอลุงขายไปแล้วนะพี่นะ38เนื้อเงินลงยานะครับพอลุงมีอีกไหมพอลุงผัดยศก็ขายไปแล้วครับปี2500พอลุงไม่มีแล้วครับพี่พอลุงตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วครับพอลุงพระครูไพโรจน์มันตาคมนะครับแล้วก็ได้พระครูไพโรจน์มันตาคมชั้นโทแล้วก็ไพโรจน์ไพเกอร์พระครูไพโรจน์มันตาคมชั้นเอกนะครับแล้วก็มามีเหรียญเลื่อนเลยปี2500นะครับพระครูไพโรจน์พุทธาจารย์นะอาจารย์ผิดไม่มีนะครับตอนนี้ไม่เหลือสักลุงนะครับพี่นะถ้าหยดน้ำเป็นเพราะหลวงพ่อเอียนะครับถ้าหยดน้ำเป็นเพราะเอียนะตอนนี้ไม่เหลือสักหลวงพ่อลุงเลยหลวงพ่อลุงนี่ผมแหมประสบการณ์ดีพ่อลุงนะครับติดตามได้นะใครเปิดเพจเก่าๆดูนะครับของอาจารย์รักนะใน YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าหลวงพ่อลุงนะครับเหนือดวง Channel นะครับจะมีเรื่องเล่ามันมากเกี่ยวกับหลวงพ่อลุงท่ากระบือนะครับไปติดตามชมได้นะพี่ๆท่านใดอยากฟังเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระขี้คณาจารย์นะครับติดตามได้ที่แฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจต้องตามใน YouTube เลยครับเสิร์ชคำว่าเหนือดวงนะครับมีประวัติพระเครื่องมากมายเลยในนั้นนะครับตามต่อด้วยอะไรอีกนะตอนมีเหนือดวงนะครับมีพระเครื่องสุวรรณภูมินะไปตามดูได้ครับทั้งอาจารย์ลักอาจารย์ลันนะครับไปตามได้เลยเรื่องพระเครื่องเพียบนะครับหรือจะแวะมาเพจบารมีสยามก็ได้นะครับอยู่ใน YouTube เหมือนกันเลยนะครับติดตามได้ทั้งทุกช่องทางเลยทุกช่องทางมันจะมีผมอยู่เสมอนะครับพี่ทุกช่องทางจะมีผมอยู่เสมอกันพี่ติดตามช่องไหนก็ได้มันหยดย้อยนะเอาเรื่องเล่าในตำนานเล่าสู่กันฟังแล้วเป็นเรื่องจริงครับที่มีผู้การันตีและยืนยันนะครับว่ากันต่อเหรียญที่8เหรียญอะไรดีอ่ะเพราะกลวยดูเบื่อแล้วนะเพราะกลวยดูบ่อยแล้วเพราะกลวยเนี่ยผมศรัทธานะเพราะกลวยอ่ะผมศรัทธามากเลยทุกวันนี้ผมแขวนเพราะกลวยนะแต่ผมแขวนรูปปี55อีกนะทุกวันนี้ผมแขวนรูปเพราะกลวยนะแขวนปี55ผมรู้สึกมีความเล่าให้ฟังกันเมื่อประมาณปีนี้ปี66ย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็ปี56น่าจะประมาณ56หรือ55ประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ยมีโอกาสนะครับไปกราบหลวงพ่อกลวยที่วัดนะครับไปกราบหลวงพ่อกลวยที่วัดแล้วก็ไปครั้งแรกเลยนะครับเมื่อ10ปีได้ไปครั้งแรกเลยตอนนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็เริ่มเนืองแน่นเลยนะแต่ไม่เยอะเท่าทุกวันนี้นะครับผมก็ไปกราบท่านเมื่อก่อนเนี่ยท่านจะเปิดในห้องเขาเรียกว่าสรีระพ่อกลวยครับก็ตั้งอยู่ในโรงแก้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใครไปเดือดร้อนใครดวงตกดวงไม่ดีอาเพศเบญจเพศอะไรแล้วแต่นะครับท่านก็จะไปกราบพ่อกลวยแล้วก็ไปรอดใต้โรงพ่อกลวยกันแต่ในห้องนั้นท่านจะเขียนว่าห้ามถ่ายรูปซึ่งผมเนี่ยมันพิเรนนะครับผมเนี่ยพิเรนจริงๆแต่ผมไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นนะ
ือผมก็ไปไหว้หลวงพ่อกวยไหว้ๆๆเขาก็ขอพรหลวงพ่อเสร็จเนี่ยผมก็เออขอลอดโลงพ่อกวยหน่อยผมก็ไปลอดโลงเนี่ยจังหวะลอดโลงครบ3รอบเนี่ยผมก็ยื่นมือถือนะครับให้คนที่ไปด้วยถ่ายรูปให้หน่อยอยากถ่ายรูปหลวงพ่อกวยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยเขาเขียนเลยว่าห้ามถ่ายรูปผมไม่รู้เราเป็นเพราะอะไรนะณวันนั้นนะผมก็ให้ถ่ายเลยถ่ายไปประมาณหลายรูปอ่ะครับหลายรูปผมว่าเกิน10รูปผมทั้งนั่งทั้งยืนทั้งชะโงกหน้าใกล้ๆหลวงพ่อไปกราบเท้าหลวงพ่อนะครับหลายรูปเลยนะครับปรากฏว่าตอนนั้นน่าใช้ iPhone นะครับปรากฏว่ารูปที่ถ่ายมานะครับไม่ติดสักรูปเลยเป็นรูปดำๆหมดเลยนะครับทุกรูป10กว่ารูปนั่นเป็นสิ่งแรกที่ผมเจออภินิหารแล้วกันเรื่องเล่าอภินิหารกับหลวงพ่อกวยนะครับทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบนะผมยังไม่เคยไปถามว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวผมเพิ่งไปมาเมื่อไม่นานเนี้ยนะครับเมื่อประมาณที่ 4-5 เดือนที่แล้วหรือประมาณ 3-4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไปอีกแต่ผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นเขาห้ามถ่ายรูปแล้วเอ้ยเขาห้ามเข้าไปในห้องเก็บสรีระหลวงพ่อกวยแล้วผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปกราบหลวงพ่อเสร็จเนี่ยผมก็อธิษฐานหลวงพ่อนะหลวงพ่อช่วยลูกนะช่วงนี้ลูกลำบากลูกเหนื่อยจังเลยโอ้ขายของก็ยากอย่างเงี้ยก็อธิษฐานไปตามเรื่องแล้วละเราก็ไปไหว้หลวงพ่อกวยลุงน้าเดินมาผมเห็นป้ายติดไว้หน้าห้องว่าห้ามเข้านะครับผมถามอ้าวลุงน้าทำไมห้ามเข้าครับเมื่อก่อนทำไมยังเข้าได้เลยลุงน้าก็ถามว่าโยมมาปีอะไรนะครับเขาปิดห้ามเข้ามาตั้ง 4-5 ปีแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ถามเหตุผลต่อ นะว่าเอ้ยทำไมถึงปิดไม่ให้เข้านะครับผมก็ไม่ได้ถามแต่ว่าน่าจะมีสาเหตุหลายๆอย่างเนาะผมก็ไม่รู้อ่ะทุกวันนี้ยังไม่รู้นะใครรู้ช่วยบอกทีนะว่าทำไมเขถึงห้ามเข้าเพราะเมื่อก่อนจะมีคนเข้าไปทั้งลอดโลงไปกราบหลวงพ่ออยู่ใกล้ชิดเดือคือใกล้ชิดได้เลยเพราะเป็นโลงแก้วนะครับแต่ทุกวันนี้ห้ามเข้าแล้วไม่เข้าเลยนะครับให้กราบจากข้างนอกให้กราบจากรูปเหมือนนะครับหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อด้านนอกนะครับรูปหลวงพ่อให้พรรูปหลวงพ่อยืน อะไรอย่างเงี้ยก็แปลกดีนะครับแล้วไปล่าสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่าเดิมนะผมไปเมื่อมา10ปีแล้วเนี่ยคนไม่แน่นนะคนก็มีไปอ่ะแต่ไม่แน่นครับไม่แน่นแต่ล่าสุดผมไปเนี่ยโอ้โหพี่เอ๋ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีเกจินะครับท่านใดนะครับในประเทศไทยแล้วกันผมไปมาหลายวัดนะทั้งตอนหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่ผมไปมาหลายวัดมากนะครับผมเชื่อว่าไม่มีน้อยองค์นะครับที่มีเกจิที่มรณภาพแล้วนะครับและลูกศิษย์ยังเข้าไปกราบนะครับไปหาหลวงพ่อไปขอพรให้หลวงพ่อช่วยเนี่ยแน่นวัดมากวันที่ผมไปเนี่ยมีรถแห่3ขบวนน่ะแก้บนนะครับมีรถแห่3ขบวนแก้บนโอ้โหลำวงกันเซิงเลยนะครับมันมากแล้วคนโคตรเยอะนะผมว่าคนเยอะมากและเยอะจริงๆนะครับแล้วก็วัตถุมงคลหลวงพ่อรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมสังเกตเลยนะพูดตรงๆไม่ได้เชียร์อะไรเลยเล่นทุกรุ่นน่ะเล่นทุกรุ่นจริงๆรูปถ่ายก็เล่นรูปถ่ายไม่ทันก็เล่นรูปถ่ายทันยิ่งแพงรูปถ่ายไม่ทันยิ่งเล่นแล้วก็เหรียญนะครับก็มีไม่ทันก็เล่นหลายรุ่นเล่นหลายวาระนะครับแต่รูปถ่ายเนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมที่สุดแล้วนะครับของหลวงพ่อที่มีผู้ศรัทธายุคใหม่ๆเนี่ยเข้าไปบูชากันเพราะ1มันถูกนะครับบูชาจากวัดเนี่ยประมาณ150 150ต่อ1บาทนะครับและหลวงพ่อเนี่ยท่านเคยพูดไว้ว่ารูปถ่ายของท่านเนี่ยขังนะครับมึงจะเอาไปล้างอ่ะอีกสักพันรูปหมื่นรูปอ่ะถ้ามีรูปกูอยู่อ่ะนะครับกูจะช่วยมีอะไรให้พูดกับกูตรงๆขอให้กูช่วยเรื่องอะไรพูดกับกูมาเลยนะครับขอให้กูทำอะไรมึงบอกกูมาใครรังแกมึงบอกกูมากูจะไปช่วยมึงโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่เป็นวาจาสิทธิ์หลวงพ่อนะเกี่ยวกับเรื่องรูปถ่ายมันก็เลยทำให้รูปถ่ายนี่ค่านิยมไม่ดรอปนะครับแล้วก็ออกทุกปีนะครับออกทุกปีรูปถ่ายออกทุกปีหมดทุกปีแล้วก็สร้างใหม่ทุกปีนะครับสร้างใหม่ทุกปีแล้วก็หมดทุกปีได้เงินทำบุญบูรณาวัดเยอะมากเลยครับกับรูปถ่ายไม่ขายแล้วจะเล่าเรื่อง นี่นะแวะไปกราบนะครับหลวงพ่อกวยนะอย่าลืมนะ นางพญาหรอก็เตะหรอสวยสิสวยมากเลยนี่นี่ครับทองเป็นหมื่นนะพี่นะเนี่ยทองร้านทอง90ทองเป็นหมื่นอ่ะสวยแชมป์โลกนะผมบอกให้วันนี้ถ้าอันไหนสวยก็สวยจริงนะครับเอาใหม่ไม่ชัดเดี๋ยวดูชัดๆก่อนนี่อ้าวหลวงพ่อขังเลยทีนี้ชัดดีนะอ้าวหลวงพ่อเอาแล้ว
ระบบเลือดแจ๋วมากนี่นะนางพญาพระเตยองนี้นะครับสวยแชมป์ลูกเลยบอกให้นะครับทองเป็นหมื่นนะผมเอา 18,000 นี่ต้องมีพลังอำนาจมืดเท่านั้นถึงกล้าเช่าองนี้ผมบอกให้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยนะครับสภาพทั่วไปนะครับเล่นกันอยู่ประมาณ 4-5,000 นะพระทั่วไปเนี่ยสภาพทั่วไปเล่นประมาณ 4-5,000 นะถ้าหลังแต่งนิยมเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาไม่ 1,000 นึงอะถึงว่าพระธรรมดาเนี่ย 4,000 ถ้าเป็นหลังแต่งก็ประมาณ 5,000 5,500 อะไรเงี้ยนะครับแต่องค์นี้นะครับสวยจัดสวยแชมป์เลยถ้าจะซื้อก็ต้องมีพลังบางอย่างผมบอกเลยเพราะผมขายแพง 18,000 บาทพี่แต่ทองเป็นหมื่นอะคิดเอาแล้วกันว่าแพงกว่าธรรมชาติเท่าไหร่อาจจะแพงกว่าธรรมชาติเขาอาจจะแพงกว่าชาวบ้านเข้ามาสัก 2,000 3,000 น่ะนะแต่จบพี่ม้วนเดียวจบนิยมสุดคมกิ๊บทองหนานี่เขาตกแตก 14,000 ได้ไหมครับขอ 15,000 แล้วกันพี่เอางี้กัน 15,000 เนาะพี่ 15,000 กันพี่อันนี้สวยนะผิวประหลอดอืมเนาะคงที่แล้วเนี่ยเพื่อไปเปื่อยขายไป 15,000 เชื่อเถอะเออจริงอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มใช่ๆนะอันนี้ยืนยันนะพี่นะว่าองค์ที่แล้วเนี่ยพระเปื่อยเลย 15,000 บาทเออองค์สายโตมันเล่ามาหลายเรื่องนะอืมนั่นเล่ามาหลายเรื่องแล้วจะอีก2เรื่องเช้ากูว่าอ่ะนะพี่เอา 15,000 แล้วกันนะแบ่งปันไปใช้พี่ไม่แพงพระแพงคือพระเก๊ท่องไว้ในใจเลยพระเก๊คือพระแพงพระแพงคือพระเก๊แล้วพี่จะซื้อพระอย่างสบายใจนะเอาเขาตกแต่งเอา 15,000 นะพี่นะขอจงพระปานได้ครับองค์นี้ย่อนสวยหน่อยนะเป็นพระย่อนสวยหน่อยนะครับจะดูง่ายดีนะห่าง3เส้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับตื้นหน่อยตื้นกับเพื่อนห่าง3เส้นส่วนใหญ่จะตื้นกับเพื่อนนะครับตื้นกว่า5เส้นตื้นกว่าห่างพวงนะแต่เป็นพระที่ดูง่ายราคาก็จะย่อมยาวลงไปหน่อยนะครับถ้าสวยแชมป์ๆนี่ 4-500,000 นะถ้าสวยแชมป์ๆนี่ 4-500,000 ถ้าแชมป์จัดๆแตะล้านนะครับมีล้านบวกลบแน่นะเพราะปานนี้เป็นพระที่แปลกนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงและมีคนซื้อด้วยนะเพราะปานตรงนี้เอา 80,000 ครับพี่นะหรือ 80,000 แล้วกันถ้ามีราคาก็ลองถามอาจารย์ดูนะเผื่ออาจารย์เขาจะพอแบ่งปันได้บ้างนะครับนี่ครับ 80,000 บาทนี่ผงรถมาข้างหลังเลยนะผงรถมาข้างหลังเลยนี่อ่ะโอเคครับพี่ปิด 15,000 ก่อนนะแบ่งปันไปพี่แคปเลยครับลูกพี่แคปให้หน่อยแคปเสร็จแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะผมจะเอาพระลง ขอน้ำหน่อยครับพี่กิติยานะครับจัดไปแคปกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่เราจะเคาะเบาๆเลยนะดึกแล้วเดี๋ยวพี่เขากำลังฟังผมคุยอยู่นี่กำลังเพลินเลยถึงตื่นด่ากูอีกแม่งกูกำลังเพลินเคาะทำไมวะ อยู่แบบพี่น้องนะพี่นะสบายๆผมก็จะเป็นคนประเภทนี้นะพี่นะถ้าประทานอภัยด้วยถ้ากวนสตรีไปหน่อยก็จะว่ากันลูกหนานนะนะผมก็ประมาณนี้แหละอย่าเพื่อนๆชอบบอกว่าผมเป็นคนกวนพระบาทาจริงผมไม่ได้กวนนะผมไม่ได้เป็นคนกวนผมก็เป็นของผมอย่างนี้กวนอะไรวะว่าเราเป็นคนกวนพระบาทาเฉย นะใครอย่าลืมนะครับพี่แวะไปไหว้หลวงพ่อกวยได้นะนี่ผมยังแขวนเลยโชว์ทีวะรูปถ่ายไม่ได้เก่าเลยนะพี่รูปถ่ายนี่ปี55นี่ผมก็แขวนนะแขวนแม่บุญเรือนแขวนพ่อกวยรูปนี้ผมเช่ามา 1,500 มั้งเนี่ยผมก็แขวนเลยนี่แขวนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมีแม่ชีด้วยเหรออ้าวมีสิโตแขวนมาตั้งนานแล้วนี่เลยนะไม่รอดกูไปได้ไงไม่ได้ไม่แขวนไม่แขวนนี่ไปแล้วจบไม่ปิดตาปิดเหลือแล้วครับพี่เขาไม่ตาเราเสมอหรอกเม็ดมะขามด้านบนที่ไหนครับบอกมะขามเม็ดมะขามหมูทิมไม่มีแม่ไม่มีเม็ดมะขามนิยมกับพิมพ์ธรรมดาไม่มีหน้าใหญ่กับหูขีดไม่มีอะไรไม่มีเม็ดมะขามเราไม่ได้ขายเม็ดมะขามเราขายปกเม็ดมะขามนี่พี่มีหน้าเล็กนะครับกับหน้าใหญ่
อะไรกันนะใหญ่นะเนี่ยจริงๆเรามาเมืองการคนเมืองการไม่ถามเราสักคนเลยเนี่ยแล้วลงโพสต์กันจังไงนะต้องการหลวงพ่อสายว่าท่าสนุนอะไรถ่ายท่าสนุนเออเงียบกิ๊บเดี๋ยวกูโพสต์ไปกูอยากขายได้ไหมเออได้ได้อย่าว่าแต่หลวงพ่อสายเลยเพราะน่าจะเงียบกิ๊บเลยวัดรถปิดหมดแล้วมั้งนะเฮ้ยบ้าจะอยากขายเออเฮ้ยครับคนทองประภูมิก็สู้ตายเลยเนี่ยหลวงพ่อสายว่าท่าถนนเนี่ยมีปกนะครับนาเล็กนาใหญ่เพียกดูไหนพี่บอกนะผมซูมให้ดูนะเห็นลงโพสเท่าไหร่หนึ่งแสนองละแสนอ๋อนึกว่าคู่แสนหนึ่งเฮ้ยใจเย็นไม่เจ๊งอ่ะองละหนึ่งแสนบาทนะครับพี่โอนเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยเคาะกระดิ่งดังเลยวะใครนอนกูเปิดปลุกหมดนะใครนอนกูปุกวันดังอันเนี้ยเฮ้ยบ้าวันตังไวยังโกหกเช้าไล่ใหม่ก็ได้สี่โมงละเที่ยงคืนเอออ่าคนดูเท่าไหร่ห้าทุ่มครึ่งเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดพันเออขายได้เรื่อยๆนะจ้าบางก่อนอ่านะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มาลาครับพี่ๆทุกท่านนะเขาจะหลับจะนอนอ่าครับเดี๋ยวเวลาตื่นมาโดนเราปลุกเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำภารกิจฟิชโชจัดไปอาจารย์ครับคู่ละแสนนี่หาดีอ่าอาจารย์ลาพี่ๆ FC นะครับอาจารย์เขาบอกว่าคู่ละแสนจริงเหรอครับบ้าบ้าบ้าเหมือนแถบทองขายทองแถบพระใจร้ายมากแต่ซื้อคู่นี้มาดีอย่างซื้อมาแล้วเป็นเลยไม่งั้นโง่อยู่นานขายไม่ได้พี่มนัสนนท์ขายไปเป็นลมครับขอบคุณทุกท่านนะครับอุ้ยเจวิชัยอ่ะโอเคครับได้เวลาพอสมควรดึกแล้วคุณขาดูเสื้อเนี่ยมาตอนนี้ใส่เสื้ออย่างภาคภูมิใจเลยเพราะเป็นที่ปรึกษาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไม่งั้นมาแจมมาเขาเลยเดี๋ยวเขาถามมาตกใจเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรเนี่ย รู้สึกว่าเอ๊ะปีนี้หรือปีหน้าวัดโถที่จันทบุรีเป็นเจ้าภาพปีหน้าครับผมปีหน้าเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็พร้อมกับจัดประกวดพระในวันที่30-31มีนาคมกราบเรียนเชิญนะครับ FC แฟนคลับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั่วประเทศไปเลยกินดีอยู่ดีนอนหรูอยู่สบายนะครับงานใหญ่ระดับประเทศนะจ๊ะคนจนมีสิทธิ์มั้ยจ๊ะเสื้อตัว500กว่า600กว่าต้องไปแย่งซื้อหน้านี่นะหน้าสนามนะเวลาเขาแข่งอ่ะโอ้ยซื้อยากเออมีซื้อง่ายจากได้แล้วจัดให้ครับคุณเสมมาโหนี่ในดวงใจเลยนี่แฟนคลับ FC ตัวยงนะครับอ่ะโอเคได้เวลาเมื่อกี้แอบไปหาวหลายรอบแล้วนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับนึกสิ่งใดสมความปรารถนานะครับเล่นพระแท้นะครับเล่นพระแท้ชีวิตปลอดภัยนะเดี๋ยวภาวนาให้พี่ประทีปพอหลวงพ่อรวยมาแรกเรียนตรงนอนยังไม่ลุก ปีนี้ดวงท่านดีขอให้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะครับกราบสวัสดีทุกท่านครับฝันดีครับผมสวัสดีครับ